ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อนนท์เอื้อตระกูลแล้วก็สมาครชัิบกสวัรสาดยีคกรัาบรคุณดำครับอนนท์ไบค่ะเทสควัสดีครับโทษครับอนนท์ท็อกนะคครับรับครันบะครับแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์แพทองนะครับแล้วก็สวัสท่าดนีอาจคารย่์ะนิพิษด้วยครับตอนนีค้รัเบป็นผมครับผมสมาชิกประจําของเราไปแล้วนะครับแต่ก่อนเข้ารายการวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็แจ้งรายละเอียดนะครับของรายการเราไปก่อนนะครับรายการเราก็เจอกันใน1 สัปดาห์ก็3 วันนะครับวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเรื่องที่เราคุยกันก็เรื่องสุขภาพนะฮะโปรไบโอติกเอนไซม์สดเห็ดเป็นยานะเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเรื่องของพืชสมุนไพรต่างๆนะครับกำยานอูมานนะครับแล้วก็ในบางครั้งบางคราวเราก็จะมีซีรีส์เฉพาะนะครับอย่างเช่นเรื่องเห็ดฟางเราก็จบไปแล้วนะครับหรือเห็ดปลวกนะครับเรื่องของจาวปลวกอย่างนั้นนะจุลินทรีย์จาวปลวกแล้วก็ในวันเสาร์เนี่ยนะครับเราก็จะไปในเรื่องของประสบการณ์ในการไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดของท่านอาจารย์อนงเอื้อตระกูลในต่างแดนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็อาจารย์ก็อยู่ที่ศรีลังกานะครับแต่ว่า2 สัปดาห์วันนี้เราก็พาสมาในเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเป็นเรื่องสําคัญเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยช่วยชาวบ้านนะครับให้ลืมตาอ้าปากได้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดนะฮะเรื่องของดินนะครับเรื่องของดินเรื่องของถ่านเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆนะครับซึ่ง3-4 ตอนผ่านมาเนี่ยเราก็มีวิทยากรรับเชิญนะครับซึ่งก็เป็นวิทยากรประจำของเรานั่นคือท่านจันบุพิษนะครับแล้วก็ท่านจันแพทองนะครับชิงทั้งสองท่านนี้ก็อยู่ในโครงการสกลนครโมเดลด้วยนะครับในเรื่องของดินมีชีวิตนะครับหรือแม้แต่เตาคู่แฝดครับแล้วก็วันนี้สองท่านก็ประจําอยู่แล้วแล้วก็เรายังมีอีกหลายท่านนะครับที่จะรับเชิญมาด้วยซึ่งเป็นผู้ที่ได้ผลตรงนี้จากในโครงการของท่านอาจารย์ทั้งสองเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนั้นท่านอาจารย์อนุนก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอส่งให้ท่านอาจารย์อนุนก่อนครับว่าวันนี้ท่านอาจารย์อนุนมีเรื่องอะไรที่จะบอกกับสมาชิกเราบ้างครับเพราะว่าทราบว่าวัน2 วันนี้อาจารย์ไม่อยู่บ้านนะครับแล้วก็เดินทางเพิ่งจะกลับมาสดๆร้อนๆนี่เลยครับอาจารย์ครับเชิญครับครับขอบคุณมากครับคุณดำครับผมนะฮะทีแรกก็ว่าจะเบี้ยวเหมือนกันนั่นแหละนะว่าผมจำเป็นจะต้องออกท้องที่เพื่อจะไปเตรียมดูนะฮะเพื่อจะไปเตรียมดูผู้เขาเรียกนะผู้ผลิตหรืออะไรต่างเนี่ยนะฮะในโครงการที่เราจะเปิดด่วนในเดือนหน้านี่แหละนะคุณดำก็ทีนี้เนื่องจากเวลามันเขาเรียกจี้ก้นอะเวลามันนั่นมากนะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าผมจะไปที่ไหนเอาว่าผมว่างเมื่อไหร่เนี่ยนั่งนะฮะหลังพวงมาลัยปุ๊บก็ขับไปเลยนะโดยไม่มีใครรู้ว่าไปที่ไหนครับนะครับครับอย่างคราวนี้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะอาจารย์ประพิษก็อยู่อาจารย์อาจารย์แพทองดร.แพทองก็อยู่ในเนี่ยนะฮะคุณดำในวันที่2เนี่ยหลังจากที่ผมเข้าเฝ้าและส่งเสด็จนะฮะสมเด็จพระเทพนะครับผมก็ได้รายงานคือผมรายงานในเรื่องเห็ดก่อนพอพูดถึงในเรื่องเห็ดปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะส่งเสด็จเนี่ยนะฮะท่านสุภชัยพันธุการเนี่ยซึ่งเป็นอดีตเจ้ากรมวังเนี่ยนะฮะซึ่งเคยทำงานรับใช้ใต้ฝ่าพระองค์ทุลีพระบาทของสมเด็จพระเทพเนี่ยมาตั้งแต่ปี 19อ่ะนะจนเกษียณนะฮะก็ได้กระซิบผมมาบอกว่าอาจารย์ช่วยทูลถวายรายงานเรื่องของดินมีชีวิตด้วยผมก็ถวายรายงานแล้วสมเด็จพระเทพท่านก็ทรงพระเลขาหรือจดอ่ะนะเกี่ยวกับดินมีชีวิตนะครับไอ้นี้แหละเหมือนกับวางระเบิดนะฮะเพราะนั้นตบผมจะใช้คำว่าวางระเบิดกับอาจารย์แพทองกับอาจารย์ประพิษนะเหมือนกับวางระเบิดไม่ใช่ระเบิดธรรมดานะคุณดำเป็นระเบิดปรมาณูระเบิดเวลาดิฉันนะระเบิดปรมาณูเป็นระเบิดปรมาณูคือหลังจากทูลถวายรายงานในเรื่องของดินมีชีวิตแล้วเนี่ยคุณดำแล้วเราก็เชิญท่านอาจารย์แพทองนะฮะเราก็เชิญอาจารย์บอมพิษสาเหตุที่เชิญมาเนี่ยก็เพราะว่าผมไปที่สกลนครและได้ไปเข้านมัสการพระเดชพระคุณนะพระคุณเจ้านะฮะพระอาจารย์บุรินทร์นะฮะแล้วก็ได้ไอเดียขึ้นมาเนี่ย
ก็เอามาออกอากาศนะคุณดำแต่ก่อนออกอากาศนั้นเราก็เชิญอาจารย์บอพิษมาออกแล้วอันนี้นะฮะต้องเรียนให้อาจารย์บอพิษกับอาจารย์แพทองว่าหน้าปลื้มใจว่าหลังจากที่อาจารย์บอพิษมาออกและหลังจากที่ทูลเกล้าถวายรายงานแล้วเนี่ยกระแสเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นกระแสที่ลมแรงๆมันไปไกลทั่วประเทศแล้วครับมันไปไกลทั่วประเทศนะคุณดำดังนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากอย่างวันเนี้ยที่ผมไปเนี่ยผมไปที่เขาคอโดยไม่มีใครรู้นะแม้กระทั่งลูกเดี๋ยวนั่งเนื่องนั่งบนรถเนี่ยนะขับไปบอกพ่อไปไหนเดี๋ยวไปที่สระบุรีไปที่ลพบุรีพอไปจริงๆแล้วมันเลยอ่ะดำนะครับพี่เชียนบุรีเอ้าเลยไปถึงเขาคอเลยนะแล้วทำไมถึงไปที่เขาคอก็เพราะว่าที่เขาคอนี่มีสมาชิกของเราเนี่ยปลูกพืชโดยใช้ถ่านอยู่แล้วครับแล้วได้ผลนะแต่ถ่านที่ใช้คือถ่านไบโอชานะก็คือเผาในขั้นตอนเดียวนะอาจารย์ประพิษคือยังใช้ได้ผลนะปลูกอะไรก็งามแต่พอเชิญท่านอาจารย์แพทองมาออกในรายการวันนั้นปุ๊บตาสว่างเลยคุณดำนะหมายถึงว่าสมาชิกของเราที่เขาคอนะตาสว่างเลยพอรู้ผมไปเนี่ยนะแล้วพอผมไปผมก็คิดว่าผมจะไปเจอกับเกษตรกรอาจารย์มาพิษเหมือนกับที่ผมไปสกลนครเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเกษตรกรทั่วไปอ่ะนะผมงงนะท่านอาจารย์ทั้งสองผมงงเลยนะว่าผมไปเนี่ยปรากฏว่าไปเจออาจารย์เกษตรสอนเกษตรสอนวิสอนวิทยาลัยเกษตรนะตอนนี้เป็นน่าจะเป็นมหาลัยแล้วล่ะที่เพชรบูรณ์ที่เพชรบูรณ์แล้วก็เกษียณแล้วก็ทำเรื่องถ่านนะพัฒนาที่ประมาณ30กว่าไร่ที่ที่เขาคอเยอะนะครับนะแล้วก็ใช้ถ่านมาได้ผลพอรู้ว่าผมไปเนี่ยมีท่านอาจารย์หนึ่งนะสองท่านนะท่านหนึ่งเกษียณไปแล้วอีกท่านหนึ่งกำลังจะเกษียณสองคนสามีภรรยาก็คือท่านอาจารย์ประกรณ์กับท่านอาจารย์สุภาพรขับรถจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหมุนขึ้นไปที่บนเขาอยู่ที่เขาค้อเพื่อจะไปฟังในเรื่องทางนี่แหละนะเพราะฉะนั้นต้องไอ้นี่ก็ถือว่าต้องเอาประเด็นหรือเอาต่างพวกนี้ให้ทั้งอาจารย์บพิษทั้งอาจารย์แพทองต่อเพราะว่าเขาจะถามต่อว่าถ้าจะไปใช้ถ่านที่มีชีวิตที่เราพูดกันปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากไบโอชาอย่างไรไอ้นี้เป็นเงื่อนไขที่ผมไปฟังไปมาวันนี้นะซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์ทั้งสองได้ตอบแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังว่านะไปมันก็ละลายทางนะฮะไปเจออะไรต่ออะไรมาพอสมควรเพราะฉะนั้นขอดูในที่แชร์นี่หน่อยนะฮะขอดูที่แชร์ปั๊บหนึ่งนะครับนะฮะขอแชร์ไปมาแล้วครับมาแล้วยังฮะมาแล้วแน่นอนผมกำลังง่วนกันอยู่คือเตรียมของอยู่ว่าในเมื่อเราทำเห็ดเป็นยาดำแล้วท่านอาจารย์แพทองลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะฮะก็คือสามีคุณอรพิมพ์เนี่ยให้ทานไอ้ทานกราฟีนเนี่ยนะฮะจากต้นกฤษณามาร้อนวิชาไงก็เอามาบดอะนะแล้วก็มาใส่ข้าวเหนียวแล้วใส่น้ำแตงโมเพื่อจะทำข้าวแตนครับดำนะเราใส่ทานเข้าไปด้วยอย่างที่อาจารย์แพทองได้แนะนำมันดีอ่ะนะแล้วเวลาเราทอดออกมาเนี่ยมันเบิร์สออกมาได้ดีมากเลยนี่ทำแล้วนะอาจารย์แพทองหลังจากที่อาจารย์แนะนำเท่านั้นนะฮะก็เอาถาดนี่ลองใส่เข้าไปในข้าวเหนียวแล้วตากดูนะฮะนี่ฮะคุณดำนะฮะนี่ฮะนี่ตากแล้วนั่งเฝ้าเลยนะให้มันแห้งนะฮะก่อนที่ขับรถไปเนี่ยทอดเลยอาจารย์แพทองดูสิที่ทอดออกมาเนี่ยใส่ถาดไอ้นั้นเข้าไปเนี่ยแต่สีถาดไม่ได้ทำให้ไอ้นี่เปลี่ยนสีนะเพราะเราใส่ไม่มากนะแต่ทีนี้จะต้องพิสูจน์ตามที่อาจารย์แพทองได้พูดว่าถ้าเอามาใส่ในขี้ผึ้งทาอะไรต่างเนี่ยดำ
มันจะเข้าหรือจะซึมมันจะ effective เนี่ยภายในไม่กี่นาทีนะเหมือนมันนำเข้าไปเป็นตัวที่คอยพาช่วยพาเข้าไปเออแต่ว่าใส่เข้าไปในข้าวแตนนี่ไม่รู้ไงใส่เข้าไปแล้วมันก็อร่อยอ่ะนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเข้ากี่นาทีเพราะเราทานข้าวแตนมันก็อร่อยที่ข้าวแตนนะแล้วก็เอาเห็ดเป็นยาใส่เข้าไปนะแต่ว่าอันนี้พิสูจน์ได้ว่าผมขับรถไปถึงเขาคอไม่ได้หยุดเลยอ่ะนะฮะแล้วก็คือแทนที่ผมไปถึงเขาคอเนี่ยผมต้องพักนะดำครับมันจะไปพักได้ไงในเมื่อท่านอาจารย์ทั้งหลายนี่รอผมอยู่ก็คุยกันจนทั้งถึงเย็นน่ะนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะทานไม่รู้ว่าเป็นเพราะเห็ดเป็นยาที่ใส่เข้าไปในข้าวแตนหรือเปล่าแต่ทานเข้าไปแล้วตามันแข็งอ่ะนะฮะไอ้นี่พิสูจน์ไม่ได้ฝันลำคานกันครับมีอีกเรื่องนึงที่ไม่ค่อยสบายใจคุณดำที่ผมไปที่สกลนครมาแล้วก็ไปแนะนำลุงแดงว่าลุงอ๋อครับเรื่องที่ป่าของลุงเนี่ยนะปลูกเห็ดตับเตาเลยลุงก็เนื่องจากลุงนี่อายุมากกว่าผมอายุเกือบ80แล้วลุงเนี่ยนะใจร้อนยิ่งกว่าผมที่อีกเพราะอายุมากกว่าผมไงกูดำพอผมพูดถึงเรื่องของเห็ดตับเตาปุ๊บผมก็เลยบอกลุงมันมีเขาขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะลุงลองดูสิผมให้ที่อยู่ปุ๊บให้ปุ๊บลุงสั่งปั๊บเลยกูดำ100ขวดขวด150แต่เผอิญว่าเขาลดให้เหลือ85ผมก็สั่งมาเหมือนกันปรากฏว่าเชื้อที่ออกมามันไม่ใช่เชื้อตับเต่านะเพราะฉะนั้นอันนี้จะให้อาจารย์บพิษอาจารย์แพรองได้ดูว่าเผอิญว่าก่อนที่ผมจะไปเขาค้อเนี่ยมีคนที่ผมรู้จักในเฟซเนี่ยได้ส่งเชื้อเห็ดตับเต่ามาคุณดำจะเห็นไหมฮะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเชื้อเห็ดตับเต่ามันจะต้องเป็นสีน้ำตาลนะครับไม่ใช่สีขาวเพราะถ้าสีขาวนี่ไม่ใช่แล้วอันนี้ผมต้องบอกลุงแดงด้วยนะฮะว่าที่ซื้อมาเนี่ยสีขาวมันไม่ใช่ครับนะฮะแล้วนี่ไงคุณดำน้องคนนี้นะอายุประมาณสัก20กว่าอยู่ที่หนองคายขุดสระในเนื้อที่2งานสามารถที่จะพอขุดสระแล้วเนี่ยเอาสนอปลูกแล้วก็เอาเห็ดตับเต่าใส่ทำเงินได้เดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทหรือเป็นแสนโอ้โอ้นะน่าสนใจมากแล้วคุณดำดูสิมีใครบ้างไหมที่เพาะเห็ดตับเต่าออกหน้าหนาวจัดขนาดนี้นั่นสิอาจารย์ปกติมันก็หมดฝนมันก็เริ่มจะน้อยลงนี่วันนี้นะนี่วันนี้นะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ฐานของท่านอาจารย์แพทองไปนะนะไม่ได้ใส่ฐานของท่านอาจารย์บพิษไปนะแต่เขาสามารถเพาะเห็ดตับเต่าซึ่งเป็นเห็ดที่มีวิตามินดีและไอสารโอแรกหรือสารต้านมะเร็งสูงมากเนี่ยสามารถทำให้ออกช่วงหนาวจัดได้ครับคุณดำเราควรจะเชิญเด็กคนนี้มาออกทีวีออกรายการเราไหมเข้าท่าดีครับอาจารย์นะโอเคเพราะว่าเป็นผู้ปฏิบัติจริงโอเคผมก็ไปเนี่ยขึ้นไปเขาคอไปตาม GPS นะฮะไปนี่ก็ไปเนี่ยไปบ้านของท่านอาจารย์อรุณนะฮะแล้วก็อาจารย์สุกมลนะฮะที่เราเรียกว่าป้าแจงนะฮะท่านเป็นของพวกเราอาจารย์นะฮะอยู่ในวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรีเพชรบูรณ์เหมือนกันนะแต่เกษียณแล้วนะฮะแล้วท่านก็ไปจับจองพื้นที่ที่เขาคอ30กว่าไร่และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเหมือนกันอยู่ในศูนย์กลางที่เขาไปท่องเที่ยวกันน่ะดำทีแรกที่ผมแอบไปเนี่ยเพราะผมจะไปขอแบ่งซื้อที่ไงคุณดำลพบุรีมันน้อยไปมันน้อยไปจะไปแบ่งเขาอาจารย์เขานะฮะพอไปดูแล้วไม่เอาแล้วนะฮะสู้ไปอยู่กับอาจารย์ซะเลยดีกว่าเพราะอาจารย์เขาทำไม่หมดแล้วนะช็อตคัทนี่ไงแจ๋วเลยนี่ไงป้าแจงนะเหลืออาจารย์สุกมลนะแล้วก็อาจารย์อรุณอาจารย์อรุณนี่มาสเตอร์ดีกรีนะจากออสเตรียนะคุณดำนะครับจบทางด้านพืชสวนนี่คือปราดทั้งนั้น
แล้วท่านสร้างตรงนี้ไว้เป็นสถานที่ฝึกอบรมสอนเรื่องถ่านไบโอชาเนี่ยเพราะนั้นพอเราพูดถึงเรื่องถ่านกำมันหรือถ่านที่ท่านอาจารย์แพทองกับท่านอาจารย์บพิษพูดเนี่ยเขาตื่นเต้นกันใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวจะเชิญทั้งสองท่านมาเพราะว่าพอผมไปถึงปุ๊บท่านบอกเปลี่ยนแล้วไม่ทำแล้วไบโอชานะจะขอทำแบบอาจารย์บพิษนะเดี๋ยวนั่นเป็นหน้าที่ของสองท่านแล้วผมไม่เกี่ยวนะแต่ผมก็เพียงแต่ไปบอกว่าเปลี่ยนเถอะนะไอ้ที่ว่าไม่เกี่ยวนี่ก็อย่าไปยุ่งเขาอีกนะบอกว่าเปลี่ยนเถอะนะฮะนี่ฮะคุยกันแบบมันมากคุณดำแล้วกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มที่ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเพราะฉะนั้นต้องขอความกรุณาทั้งอาจารย์แพทองและอาจารย์บพิษเนี่ยต้องมาช่วยกลุ่มนี้ด้วยนะนะเพราะเป็นกลุ่มที่ปลูกพืชเมืองหนาวอ่ะได้ทั้งปีนะครับแล้วบรรยากาศอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบรรยากาศอย่างนี้นะกูดำบอกสมาชิกพวกเราทุกคนเลยไม่ต้องไปซื้อที่เขาคอเพราะกลุ่มเรามีที่แล้ว30กว่าไร่เพียงแต่ว่าเวลาไปให้เอาจอบกับมีดไปด้วยทำไมหัวเราะทำไมอ่ะก็เพราะอาจารย์สองคนท่านก็อายุมากแล้วไงแต่ท่านมีที่เยอะแล้วก็มีรีสอร์ทหรือมีบ้านพักเรียบร้อยแล้วเพียงแต่หญ้านี่มันเยอะท่านเอาไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเนี่ยผมคิดว่าไปสัก20คนถือจอบถือเสียมกันเนี่ยนะเอาคนละไล่ไม่งั้นก็เอาไป30คนคนละไล่ผมว่าปั๊บเดียวหมดนะแล้วนี่ไงนี่ก็ท่านอาจารย์ปกรณ์กับท่านอาจารย์สุภาพรครับขับรถจากในเมืองขึ้นไปเจอผมนะทำไมถึงมาเจอ1ท่านอาจารย์ประกรณ์ป่วยนะตัดม้ามทิ้งนะคุณดำแล้วก็เกี่ยวกับเม็ดเลือดเพราะพอพูดถึงเรื่องของทานแล้วก็เอาเห็ดเป็นยาใส่เข้าไปแล้วมันจะทำให้บูสอะไรเดี๋ยวท่านสนใจนะและขณะเดียวกันเนี่ยนี่แข้งขานี่หักไปหลายท่อนแล้วนะนะเพราะมีปัญหาเรื่องเม็ดเลือดไงนะแล้วก็มันเลยมีปัญหาทางด้านกระดูกครับนี่ขนาดขาหักไปหลายนั่นแล้วก็ดามด้วยเหล็กหลายจุดนะยังขับรถไถอยู่นะคุณดำโอ้โหนี่เหล็กครับ62แล้วนะยังขับรถไถนะท่านบอกว่าไม่เป็นไรหักไปก็ดามไปนะคุณดำนี่มนุษย์เกษตรนะซ่าหน้าดูเหมือนกันนะครับเราก็คุยกันสนุกสนานและสิ่งที่ผมเอาไปมอบเพราะผมไม่มีอะไรไปมอบไงเพราะไปอยู่บ้านอาจารย์เขาฟรีไงนะก็เลยเอาไอ้ต้นกำยานนะฮะไปมอบให้โอ้ยตื่นเต้นใหญ่เพราะว่าท่านบอกว่าจองมา3ปีแล้วไม่ได้นะฮะก็อย่างกับนี้ก็จะเป็นต้นกำยานต้นแรกที่เพชรบูรณ์อาจารย์ที่เขาขอสิ่งที่เขาเคาะนะก็เอาไปมอบให้ชอบเลยนะฮะเสร็จแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์บพิษกับท่านอาจารย์แพทองว่ามีลูกศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งรอท่านอยู่นะฮะที่เขาเคาะบ้านเบิ้ลมีหมดนะฮะมีที่มีทางให้อาจารย์ไปอยู่แต่ต้องเอาเสียมกับจอบไปนะฮะคุณดำปีเดียวอ่ะส้มอ่ะจากเม็ดอ่ะใช้ทานอ่ะโอ้เร็วอาจารย์บพิษเชื่อไหมเหมือนกับท่านพระอาจารย์ท่านพูดไงแต่อาจารย์ทั้งสองเขาทำไงไหมเขาเอาต้นกล้วยเป็นกล้วยป่าเนี่ยอาจารย์ประพิษนะฮะต้นกล้วยเลยฮะแล้วเอาฝังดินนะเอาฝังดินสองท่อนแล้วเอาถ่านใส่นะฮะแล้วก็ในถ่านนั้นเขาก็จุ่มจุลินทรีย์จากจอมปลวกอ่ะมันเหลือเชื่อว่าต้นพวกนี้มันออกมางามมากนี่ขนาดยังไม่รู้จักอาจารย์แพทองนะนี่เอาแค่ไบโอชานะนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ่านระเบิดในถ่านกำมันอย่างที่ว่านี่ผมว่ามันนั่นแล้วคุณดำดูที่ติดลูกแล้วเหลือเชื่อไหมส้มปีหนึ่งจันต้มเม็ดปีหนึ่งไม่น่าจะติดลูกได้เร็วขนาดเออนะแล้วก็ไอ้นี่ถ่านไบโอชาครับอาจารย์แพทองครับนะฮะท่านเผาก็เอามาจุ่มใส่ในน้ำหมักจุลินทรีย์นะฮะซึ่งใช้ทั้งน้ำจาวปวกกับน้ำกล้วยนะฮะเ
แล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากว่าเป็นการรวมกลุ่มกับกันบรรดาอาจารย์ที่เกษียณแล้วคุณดำเขาก็เลยผลิตภัณฑ์เยอะมากโดยเฉพาะยิ่งผลิตภัณฑ์คอสเมติกที่ทำมาจากเห็ดเยื่อไผ่โอ้และน่าสนใจนี่ขนาดว่าไอ้ผลิตภัณฑ์คอสเมติกที่ไม่ยังไม่ได้ใส่ถ่านกำมันเข้าไปนะคุณดำแล้วเขาเอาทดลองกับนักศึกษาที่วอลเนเทียคุณดำรู้ไหมว่านักศึกษาวอลเนเทียยังไงครับเขาเอาครีมมาอาจารย์เขาก็พูดเล่นๆว่าใครต้องการที่จะทดสอบอย่างนี้ before after เนี่ยให้ถ่ายรูปไว้แล้วอาจารย์ก็พูดเล่นๆว่าถ้าเธอจะทำนี่นะให้ทำครึ่งหน้าเอาจริงๆเลยครับมันเอาจริงฮะปรากฏว่าเด็กคนนั้นทำครึ่งหน้าคุณดำแล้วทาไป7วันไอ้ด้านที่ทาเนี่ยหน้านี่เกลี้ยงเกาที่เคยเป็นสิวเป็นฝ้าไอ้ซีกเนี่ยไม่เป็นนะแต่ไอ้ซีกที่ไม่ทาเนี่ยยังเหลือเหมือนเดิมเขาถ่ายรูปไปหมดแม้กระทั่งอาจารย์อรุณเนี่ยท่านบอกท่านผิวดำคงจะดำมากกว่าคุณอาจารย์บพิตรด้วยซ้ำนะเพราะท่านเป็นคนใต้ครับอาจารย์บพิตรฟังตรงนี้นะอาจารย์ท่านก็เหมือนกันท่านไม่เชื่อนิสิตเนี่ยท่านไม่เชื่อลูกศิษย์ท่านก็เอาครึ่งเหมือนกันคุณดำทดสอบครึ่งครับวันหลังวันนี้เขาไม่มีเวลาเราไม่ได้สัมภาษณ์ท่านหรอกวันหลังเราจะเอาบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่ทดลองเอาครีมจากเยื่อไผ่มาทาครึ่งตัวเนี่ย7วันแล้วสีผิวพรรณจะเป็นยังไงคุณดำนะวันนี้ไม่มีเวลาเพราะวันนี้ต้องเป็นเวลาของอาจารย์บพิตรกับอาจารย์แพทองนะเพราะนั้นตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเอาไว้ว่าคราวต่อไปเนี่ยเราจะเจาะลึกเลยว่าอาจารย์แต่ละท่านทดลองครึ่งหน้าครึ่งแขนครึ่งแรงต่างเนี่ยออกมาเป็นยังไงสนุกมากนะฮะนี่ซื้อดะคุณดำไปไหนซื้อดะเต็มรถอย่างที่คุณดำว่าวันหลังเนี่ยเอาที่ว่าซื้อเสร็จส่งเคอรี่มาก่อนนะเพราะมันล้นรถนะฮะเจอมาขามก็ซื้อนะพอไปถึงวิเชียรบุรีจอดนะฮะเจอไก่แวะกินนี่ขนาดอาจารย์ประกรณ์กับอาจารย์สุกมลเลี้ยงแบบจนอิ่มเลยนะแต่มันทนไม่ได้ไงพอมาทานผ่านในตรงนี้แล้วคุณดำดูสั่งเข้ามาที่นะฮะแล้ว15นาทีไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะนะฮะโอเคเพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วผมก็ต้องรีบมาดูงานนะฮะที่ลพบุรีเห็นไหมคุณดำตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะก็ใหญ่แล้วก็โดนแซวว่าเอ๊ะอาจารย์ทำกุฏิเรื่องไงทำวัดนะฮะศาลาวัดเรื่องไงนะฮะสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่อยากจะเรียนให้อาจารย์บพิตรกับท่านอาจารย์แพทองก็คือผมคอนเซิร์นมากที่อยากจะดูตรงนี้ฮะผมใส่ถ่านกำมันเข้าไปแล้วผมก็เอาขี้วัวขี้ควายใส่เข้าไปนะฮะประธานโทษวัวนะฮะไม่มีควายนะไอ้นั่นมันนั่นไปแล้วก็เอาใบไม้ต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยฮะประมาณ6หรือ7วันรดน้ำฮะปลวกเต็มไปหมดเลยคุณดำนี่ผมกำลังทำจอมปลวกเสริมไงเพราะไอ้ตรงเนี้ย ผมอยากจะให้มีเห็ดโคนเกิดขึ้นนะไว้คอยดูต่อไป เอาละหมดไอ้เรื่องสัพเพเหระแล้วนะตอนนี้ไปย้อนกับของอาจารย์บพิตรคงจะจำได้นะครับผมจะเลยไปนะว่าอาจารย์บพิตรทำอะไรบ้างนะฮะทีนี้ผมเลยไปก่อนนะครับตอนนี้เรื่องกลั่นนะฮะเรื่องแรงดันน้ำนะฮะดินมีชีวิตต่อไปเลยนะฮะแล้วก็ได้รับมอบเนี่ยแล้วท่านอาจารย์แพทองก็พาไปหาสามสาวดาวนาซอนะฮะสามสาวดาวนาซอเดี๋ยวให้อาจารย์เขาเล่าให้ฟังนะฮะเอาละตอนนี้มาถึงที่รูปใหม่ๆที่ท่านอาจารย์แพทองส่งมานะฮะอาจารย์ไอ้นี่เป็นการเผาถ่านจากไม้ไผ่ใช่ไหมอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ฮะใช่ค่ะอาจารย์ตอนนั้นทดลองแรกๆไอ้ไม่มีถังเลยค่ะก็เลยเอาปี๊บมาตัดค่ะโอ้เอาปี๊บมาตัดคุณดำแล้วก็เอาไม้ไผ่ใส่เข้าไปค่ะครับแล้วก็เอาสีด้านของไอของไอ
ปี๊บอะค่ะปิดเข้าไปค่ะปิดแล้วคว่ำอะค่ะอาจารย์ตอนนั้นแรกๆที่เริ่มทดลองอะค่ะคือจุดเสียก่อนใช่ไหมอาจารย์อะไรนะคะจุดไฟก่อนแล้วคว่ำใช่ไหมหรือว่าคว่ำเลยไม่ค่ะมันจะมีถังปี๊บอะค่ะจะเป็นถังข้างในเอาไม้ไผ่อะค่ะตัดให้ชิ้นเล็กลงไปอะค่ะแล้วก็ยัดใส่ปี๊บอะค่ะแล้วทีนี้เอาฝาตรงปี๊บอะค่ะปิดให้สนิทนะคะอ๋อครับค่ะแล้วก็ไปใส่ในถังใหญ่อ่ะค่ะอ๋อเอาไปใส่ถังใหญ่ค่ะคว่ำลงค่ะคว่ำลงเพื่อให้น้ำเขาไหลออกค่ะคว่ำลงไอ้ปี๊บที่เราปิดนะคะคว่ำลงค่ะนี่อาจารย์ใส่ไม้ไผ่สดใช่ไหมอาจารย์ครับค่ะไม้ไผ่สดค่ะโอ้โหค่ะทำไมอาจารย์ถึงใช้สดอาจารย์ไม่ใช้แห้งทุกทีเราพูดแต่ว่าเราใช้แห้งแต่อันนี้อาจารย์ใช้สดเป็นขั้นตอนทดลองแรกๆค่ะถ้าจะให้เผาให้ดีก็ไอให้เขาไอทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะแล้วค่อยเผาจะดีกว่าให้มันหมาดหรือให้แห้งก่อนใช่ไหมครับจะได้เผาได้ใช้เวลาน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นไอตรงนี้เอาไปใส่ในตรงกลางของถังใหญ่ผมจะลองกระโดดไปอีกภาพหนึ่งนะอาจารย์แล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าไอ้นี้ทีหลังฮะอันนี้ที่อยู่ในปี๊บค่ะก็คือเผาถังใหญ่ค่ะเมื่อกี้ค่ะเป็นภาพจุดเตาค่ะทางด้านขวามือค่ะนี่ผมขนลุกเลยนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าอาจารย์เคยบอกไว้ทีนึงว่าอาจารย์เจอไอ้อย่างนี้อาจารย์ก็เซอร์ไพรส์เลยว่ามันเป็นสีครามอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ค่ะสีนี่คือครั้งแรกที่อาจารย์ทำออกมาอย่างนี้เลยเหรออาจารย์ค่ะใช่ใช่ค่ะพอดีไอ้ที่เห็นเพราะว่าเอาน้ำดับอะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเอาน้ำดับตรงถังปี๊บข้างนอกอะค่ะเอาน้ำฉีดดับฐานดับเท่าที่อยู่ถังใหญ่แล้วก็ทำให้ฉีดถังตรงไอ้ปี๊บอะค่ะให้เย็นนะคะค่ะทีนี้สักพักนึงเขาก็จะเขาก็จะข้างในก็จะเย็นนะคะก็เปิดออกมาค่ะก็เลยเห็นสีน้ำเงินนะคะงั้นแสดงว่าฐานเนี่ยมันอยู่ข้างในเพราะมันโดนปิ๊บครอบอยู่ฐานตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกน้ำใช่ไหมอาจารย์ครับไม่ได้ถูกน้ำค่ะและถ้าเกิดว่ามันถูกน้ำเนี่ยมันจะมีสีอย่างนี้ไหมมันจะโดนชะล้างไปค่ะเพราะว่าตัวสีน้ำเงินมันจะละลายน้ำค่ะอ๋อค่ะครับตอนนั้นก็เลยนึกถึงว่าอ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นควันคาร์บอนดอทนะคะก็เลยมาบดแล้วก็มาละลายน้ำแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไปวิเคราะห์อะค่ะครับปรากฏว่าเขาก็เราเอาไปไว้ใต้แสงหลอดไฟแมงดาในที่มืดนะคะแล้วเปิดไฟหลอดแมงดานะคะเขาก็เห็นเป็นสีเขียวๆฟ้าๆเขียวๆเออแล้วผมเข้าใจผิดผมคิดว่าสีที่เกิดขึ้นมาจากการที่เอาน้ำใส่เข้าไปแล้วมันสีที่ขึ้นมาแต่ตอนนี้จริงๆแล้วคืออาจารย์ใส่เข้าไปเหมือนกับว่าอยู่ในกล่องแล้วก็เอาไปเผาในอันใหญ่โดยคว่ำลงนะอาจารย์นะเอาฝามันปิดด้านล่างแล้วน้ำที่อาจารย์ลดเนี่ยก็คือลดฐานที่อยู่ข้างนอกค่ะนะแล้วก็ทำให้ภาชนะที่มันหุ้มไอตัวฐานไม้ไผ่ไอตรงนี้อยู่เนี่ยมันโปรเทคไม่ให้น้ำเนี่ยไปถูกฐานตัวนี้มันจึงมีสีออกเป็นสีครามอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับค่ะเหมือนเขาอบอะค่ะรอให้เขาเย็นสักพักนึงค่อยเปิดอะค่ะใช่ใช่เห็นภาพทางด้านขวามือนะพอดีเขาไอเราอบไม่นานนะคะเขาก็ยังมีไฟติดอยู่เขาก็เลยโดนอากาศก็เลยเกิดไฟต่อค่ะเปลี่ยนสีค่ะอ๋อนี่ไงจะต้องแบบปิดไม่ให้อากาศเขาก็จะดับเองนะคะไฟค่ะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะอาจารย์นะที่อาจารย์ไปค้นพบโดยบังเอิญจากการตรวจลิเทอเรเจอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยมีใครเคยทำให้ออกเป็นอย่างนี้ไหมอาจารย์ก็ยังไม่เห็นนะคะบางยังไม่เห็นมีการตีพิมพ์นะคะส่วนใหญ่มีแต่การสั่งเคาะในห้องแลบห้องปฏิบัติการนะคะที่เป็นที่เขาเอาพืชนะคะมาให้ความร้อนแล้วก็สารละลายที่ได้อ่ะค่ะจะมีการปล่อยแสงฟลูออเรสเซนต์ออกมาค่ะเห็นเป็นสีออกมานะคะนี่ไงคุณดำครับเรา
เรานะต้องย้ำว่าเรานะทราบแล้วเราเป็นพยานที่ผมซักผมถามท่านอาจารย์แพทองเพราะว่าน้อยมากในสังคมไทยที่จะให้เกียรติคนที่เจอลักษณะอย่างนี้คุณดำผมถึงย้ำถามอาจารย์ว่ามันมีลิตเทอเรเจอร์หรือมีข้ออ้างหรืออะไรต่างในโลกนี้ไหมที่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์เอาไม้ไผ่ใส่เข้าไปแล้วเอาไปใส่เข้าไปในเตาแล้วมันออกอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าใครเห็นอย่างนี้แล้วจะสตพ.ได้นะอย่างผมเห็นหรือคุณดำเห็นนะคุณดำเห็นแล้วคิดยังไงถามคุณดำก่อนนะโดยอาจารย์เขาไม่พูดอ่ะถ้าคุณดำเห็นอย่างนี้คุณดำคิดว่ามันเป็นยังไงเออผมอาจารย์แปลกเหมือนกันนะครับมันคือถ้าดูเนี่ยเราเห็นเนี่ยมันก็คือปกติฐานมันไม่ใช่สีนี้ไงครับอาจารย์เอาละไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นสีนี้คุณดำเห็นแล้วคุณดำจะมีรีแอคยังไงหรือว่าตอบสนองไงหรือว่าเฉยๆคือมันจะเฉยไม่ได้อาจารย์มันต้องรู้ว่ามันต้องพิเศษกว่าฐานธรรมดาก็นั่นสิก็นี่ไงเอาแบบง่ายๆนะนี่ไงผมถึงอยากจะถามไงถ้าคนไม่มีความรู้หรือไม่ได้เรียนมาจากท่านอาจารย์แพทองเนี่ยนะมันบอกไม่ได้หรอกคุณดำมันอาจจะเป็นคือให้เหตุผลไปต่างๆนานามากกว่าแต่อาจารย์เห็นปุ๊บเนี่ยมันแป๊กเลยไงว่านี่มันคือไอ้คาร์บอนควอนตัมอะไรควอนตัมดอทคาร์บอนควอนตัมดอทอาจารย์คาร์บอนดอทควอนตัมควอนตัมนี่เพราะอาจารย์เรียนมาที่ผมย้ำตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันต้องเป็นเกียรติที่อาจารย์เขาใช้วิชาการที่ร่ำเรียนมาเนี่ยแล้วก็พอมาเจออย่างนี้เนี่ยเขาถึงรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้ไงแต่ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้เรียนมาเราไม่ได้มีประสบการณ์รู้แต่ว่ามันแปลกเท่านั้นเองเออแล้วท่านพระอาจารย์ท่านก็บอกไงนะงานไอ้ต่างๆพวกนี้โดยเฉพาะยิ่งสังคมไทยไม่ค่อยให้เกียรติกันมาถึงก็ถ่ายรูปไปมาถึงก็มุบมิบไปแล้วก็ไปประกาศว่าข้าเองเนี่ยเป็นคนค้นพบคนแรกของโลกของอะไรก็ว่าไปนี่ไงผมถามอาจารย์เมื่อกี้ไงว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้คุณดำผมขอให้ย้อนไปนะผมจะต้องใช้เวลานะผมขอให้ย้อนไปนะถ้าเป็นวิศวกรอย่างคุณดำอะไรต่างๆผมคิดว่าคงไม่ได้คิดที่จะทำอย่างนี้นะคุณดำไม่อาจารย์คิดที่จะเอาของใส่ในปี๊บอ่ะผมว่าถ้าเป็นวิศวกรจะต้องเป็นเหล็กจะต้องเป็นอะไรที่มันดูดีกว่านี้อ่ะคุณดำนะที่เป็นสมมติว่าสแตนเลสอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ท่านอาจารย์เนี่ยเขามีความรู้แล้วก็อยากจะดูก่อนว่ามันอะไรออกมาก็ตัดปากปี๊บอ่ะแล้วก็เอาไม้ใส่เข้าไปแล้วคว่ำลงแล้วก็ไปยัดใส่เข้าในเตาใหญ่อ่ะแล้วมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ไงผมถึงถามคุณดำว่าถ้าคุณดำเห็นอย่างนี้แล้วคุณดำจะสรพได้ไหมหรือสงสัยได้ไหมว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรถ้าไม่ได้เรียนมาใช่ใช่ครับอาจารย์โอเคฉะนั้นพวกเราทุกคนเป็นสักขีพยานไว้นะว่าไอเนี้ยอาจารย์แพทองเป็นคนสังเกตเป็นคนค้นพบและเราจำเป็นจะต้องให้เกียรติท่านนะครับนะแล้วผลจากนั้นมาผมคงจะยังไม่เจาะลึกอาจารย์เพราะว่าไอเงื่อนไขพวกเนี้ยนะอาจารย์จะต้องช่วยผมอีกเยอะเพราะอย่าลืมว่าผมไม่มีส่วนในการทดลองอะไรเลยมาก่อนนะผมเพียงแต่ว่าเอาระเบิดที่อาจารย์ใส่เป็นนิวเคลียร์อยู่ข้างในเนี่ยเอาไปทิ้งให้แล้วมันระเบิดออกมาน่ะนะคนมันถึงบูมกันทั่วโลกอ่ะตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะแต่ผมตอบไม่เป็นไงอาจารย์ต้องตอบไอ้อย่างเนี้ยนะขมิ้นกอละ3กิโลเขาปลูกไอ้นี้ขึ้นมานี่ปลูกที่ไหนอาจารย์ครับสวนพุทธธรรมค่ะอาจารย์เล่าต่อเลยน่าสนใจมากค่ะสวนพุทธอาจารย์คะตรงเตานะคะที่เอาปี๊บมาตัดนะคะเกิดจากพระอาจารย์พาทำนะคะพูดยังไงพวกหนูก็ไม่เข้าใจค่ะว่าเขายังไงอาจารย์ก็เลยต้องมาพาช่างตัดแล้วก็พาเผานี่แหละค่ะอุ้ยแล้วลุกเลยแล้วนี่เป็นวันสองประสานด้วยซ้ำนะดำค่ะแล้ววันนั้นด้วยความที่อะไรดลใจให้หนูเดินเข้าไปที่สวนก็ไม่รู้ค่ะแล้วเปิดเตาพอดีก็เลยไปเห็นนี่แหละค่ะอาจารย์ค่ะโอ้นี่เป็นสตอรี่เลยอาจารย์ประวิตรอาจารย์ไปเกิดบรรยายที่ไหนนะต้องเอารูปนี้ไป
ครับนะไม่งั้นอาจารย์เชื่อไหมอีกหน่อยก็อย่างที่ท่านพระอาจารย์พูดมีคนมาถ่ายรูปมีคนอะไรต่ออะไรทำอะไรดูให้มันดีนะแล้วเสร็จแล้วก็ไปเอาผลงานนะไอ้อย่างเงี้ยผมยอมไม่ได้นะคุณดำแล้วยิ่งรู้ว่าไอ้นี้เป็นไอเดียจากพระอาจารย์เนี่ยท่านทำงานปิดทองหลังพระคุณดำขนาดที่จะนิมนต์เอามาออกไอ้อย่างเงี้ยท่านบอกไม่เอาให้อาจารย์แพทองแล้วเมื่อกี้นะถ้าเป็นคนอื่นนะอาจารย์แพทองท่านถ้าเป็นคนอื่นนะอาจจะไม่ได้รีเฟอร์หรือไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้กล่าวอ้างถึงพระอาจารย์นี่บอกว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นไอเดียของท่านแต่ว่ามันเกิดโคอินซิเดนต์หรือเกิดอะไรเป็นดลใจก็ไม่รู้ให้อาจารย์เข้าไปดูไอ้ตรงนี้ผมว่าโมเมนต์นั้นน่าสนใจอาจารย์น่าจะมีรูปมากกว่านี้นะคือผมจะเป็นคนที่เก็บไอ้ตัวนี้ไว้นะอาจารย์แล้วผมจะเอาไปพูดทั่วโลกนะฮะน่าสนใจอันนี้เป็นเตารุ่นที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอยากเผาให้ลูกศิษย์ดูว่ามันต้องเผาแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะตอนนี้ใครที่ประกาศเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์แพทองแล้วก็พระอาจารย์บุรินทร์นะตอนนี้เราต้องประกาศว่าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วจงเอารูปต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไว้นะจริงๆมีเยอะแต่วันนี้เนื่องจากว่าท่านอาจารย์ส่งมา10นาทีก่อนจะออกอากาศผมได้เข้า PPT ไม่ทันนะแล้วผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพอมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วผมจะอธิบายยังไงไงคุณดำอาจารย์ครับผมนึกขึ้นได้อย่างขออนุญาตว่าทำไมท่านพระอาจารย์บุรินทร์ถึงเอามาใส่ในปี๊บทำแบบนี้สิ่งที่คิดได้อย่างแรกคืออันนี้มันเป็นการเผาแบบที่ไม่ได้เผาโดยตรงวัตถุประสงค์ท่านอาจจะต้องให้ท่านอาจารย์แพทองลองถามท่านอีกทีคือเหมือนกับว่าท่านอยากให้ฐานมันออกมาสวยเป็นแท่งเพราะว่าถ้าเผาเลยโดยตรงเนี่ยมันแตกหมดอาจารย์อะไรอย่างนี้คือเผาเหมือน2ชั้นนะครับเราก็ยังให้เหตุผลอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นสมมติฐานของเราดำนะครับผมว่าโดยลึกแล้วเนี่ยอาจารย์แพทองต้องรู้เรื่องนี้นะอาจารย์ว่าทำไมท่านถึงคิดยังไงเอานี่เข้าไปอยู่ตรงกลางก็คือตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วนะไม่ใช่ทางเราครั้งแรกหรอกค่ะก็จะมีปราบชาวบ้านเยอะแยะอย่างเช่นท่านอาจารย์กำมลที่โคราชใช่ไหมคะใช่อาจารย์กำมลหลายมีหลายท่านนะคะที่พากันเผาแบบอบแบบนี้มาก่อนนะคะถูกต้องครับค่ะทีนี้ความตั้งใจก็คือตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าเอาไปเป็นไส้กองชุดกองน้ำอะไรเงี้ยค่ะค่ะหรือไม่ก็เอาไปทำไม่เลอะด้วยไปทำพวกเซมิคอนดักเตอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะหรือไม่ก็เอาในเรื่องรับประทานค่ะทีหลังนะคะแต่ว่าตั้งใจว่าจะเอาแบบเกรดว่าเอาไปทำเป็นไส้กองกองน้ำหรืออะไรนี่แหละค่ะแล้วก็อาจจะไปใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างนึงนี่แหละค่ะพระอาจารย์ท่านก็พูดให้ฟังแต่พวกหนูก็ไม่เข้าใจสักทีมันเผายังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านเลยทำให้ดูจนได้เผาให้ดูก็เลยนี่แหละค่ะก็เลยเกิดแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะแล้วก็เข้าไปแล้วก็เลยไปเห็นไอ้สีน้ำเงินนะคะหนูเข้าไปแล้วก็เลยเห็นสีน้ำเงินนะคะอาจารย์นี่แหละเนี่ยถูกต้องแล้วที่อาจารย์พูดอ่ะจริงๆการเผาถ่านกำมันเนี่ยมันก็ทำกันเยอะแล้วแล้วลูกศิษย์ผมเนี่ยทำเป็นธุรกิจใหญ่เลยนะก็คือคุณสมชายนะที่ไปเรียนมาจากท่านอาจารย์กมลแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเตาเผาถ่านกำมันเนี่ยอาจารย์โดยทำเป็นสแตนเลสเลยนะทำไม่ทันเลยนะอยู่ที่โคราชนะสมชายนี่มาอบรมเห็ดก่อนนะตอนนั้นก็แทบจะไม่ไหวแล้วแกก็เลยไปทำเห็ดคนน้อยก็ไปอบรมกับอาจารย์กมลเนี่ยมาแล้วก็มาทำเตานี้ขึ้นมาแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงว่าฐานกำมันอะไรต่างเนี่ยก็ทำกันอยู่แล้วประเด็นไอ้ตรงนี้พอท่านพระอาจารย์เผาออกมาแล้วท่านอาจารย์แพทองได้เห็นว่ามันเป็นสีอย่างนี้จึงบอกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ต่างหากนะฮะไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นเอาละอย่างไรก็ตามเราตีประเด็นตรงนี้ก่อนคุณดำแล้วก็เรามาถึงในเรื่องของการแอพพลายเนี่ยนะฮะว่าตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่พอหลังจากที่เราเผาถ่าน
กำมันหรือถ่านกาฟินอะไรต่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีเริ่มทำการทดลองในวัดก่อนใช่ไหมในหรือในสำนักสงฆ์ก่อนหรือว่าอาจารย์ไปสอนเลยข้างนอกอ๋อไอตัวเนี้ยค่ะก็ทดลองใช้ที่สวนพุทธธรรมมา7 ปีค่ะก่อนที่จะเอาใช้ลองผิดลองถูกที่สวนพุทธธรรมมาไอประมาณ7 ปีค่ะแต่ว่าไอที่ชัดๆก็ประมาณเริ่มปีหลังปี59ค่ะหนูเข้าไปปี61ค่ะค่ะแล้วออกมาสอนปี62ค่ะหลังเริ่มปี63พอดีละค่ะอ๋องั้นจริงๆแล้วอุบาสิกากับพระอาจารย์เนี่ยท่านก็ศึกษาของท่านไปอยู่แล้วนะอาจารย์นะค่ะไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะค่ะค่ะแล้วทีนี้มันมาถึงไอ้ขมิ้นนี่ได้ยังไงอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงที่อาจารย์ต้องการสื่อออกมาตรงเนี้ยปี61นะคะที่ตามหาวิธีการปลูกขมิ้นให้ได้สารสำคัญคือคูมินอยด์เกินเกณฑ์มาตรฐานก็คือ 6% นะคะ 6% ครับค่ะเพราะว่าถ้าเราไปหา literature review นะคะถ้าโซนอีสานโซนเหนืออย่างเงี้ยค่ะโซนภาคกลางบางที่ก็ไม่ถึง6นะคะอ๋อคือปลูกทั่วๆไปอะค่ะครับทีนี้ส่วนใหญ่ที่จะเยอะก็คือทางภาคใต้และเยอะที่สุดก็คือ 20% ค่ะโอ้ทางใต้ถึง 20% ที่สุราษฎร์ธานีอะค่ะครับตำบลอำเภอเขาวงนะคะแถวนั้นค่ะอาจารย์พอรู้ไหมว่าทำไมที่เขาวงที่สุราษฎร์เนี่ยนะพอเราเอ่ยถึงสุราษฎร์เนี่ยมีคนอยู่แถวสุราษฎร์อยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวก็จะมาทักอาจารย์แล้วแน่นอนนะก็คือท่านอาจารย์ภูลสวัสดิ์นะอาจารย์พอรู้ไหมว่าที่เขาวงที่สุราษฎร์เนี่ยทำไมถึงปลูกขมิ้นแล้วมีสารเคอร์คูบินอยด์เขาเรียกนะไอสารตัวนี้คือคูมินอยด์ค่ะคือคูมินอยด์ค่ะค่ะคือคูมินอยด์ตัวนี้สูงถึง 20% ขณะที่ภาคอื่นมันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าจะดูแถวนั้นน่าจะไม่เคยไปนะคะแต่ว่าได้พบท่านอาจารย์กฤษณานะคะท่านจะไปทำขมิ้นตะขุนนะคะซึ่งอยู่จังหวัดเดียวกันนะคะขมิ้นมันตะขุนนะคะท่านอาจารย์ก็ให้คำแนะนำว่าไอมันจะอยู่บนเนินเขาแสงพวกนี้ค่ะแสงอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะส่องได้พอดีอะไรค่ะแล้วทางภาคใต้ดินดีอะค่ะอาจารย์อย่างที่ไปที่กระบี่อะค่ะก็เคยไปภาคใต้แค่กระบี่กับหาดใหญ่นะคะก็ถ้าอย่างกระบี่นะคะก็คือดินเขาดีอะค่ะปลูกฝน8แดด4ใช่ไหมคะฝนเยอะแดดน้อยแรงน้อยอะค่ะแล้วขมิ้นตัวนี้เขาจะชอบน้ำค่ะแล้วเวลามาปลูกภาคอีสานนะคะต้องปลูกให้เป็นฤดูเพราะว่าถ้าขุดแล้วทิ้งไว้อย่างเงี้ยเขาจะเหี่ยวค่ะต้องปลูกให้เป็นฤดูต้องเริ่มเอาลงดินตั้งแต่เดือนมีนาหรือเมษานะคะพอเขาได้รับน้ำรับฝนมาพอถึงฤดูเขาอะค่ะเขาจะงอกเดือนพฤษภานะคะพฤษภาแล้วเก็บเกี่ยวหลังปีใหม่เขาจะได้สารเคอร์คูมินอยด์ที่เกินได้ที่สวนพุทธธรรมที่ทำได้ค่ะ 9-10% นะคะใช้เวลาปลูกไม่กี่เดือนนั้นเหรออาจารย์ประมาณ 5-6 เดือนเหรอ 8-9 เดือนนะคะประมาณ9 เดือนครับค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะคือถ้าไม่ปรุงดินเนี่ยเขาจะไม่ลงหัวเพราะมันเป็นดินลูกรังแล้วมันดินแข็งๆก็ต้องการดินพุนๆนะคะเวลาที่เขามาอยู่ทางภาคอีสานนะคะเขาจะต้องมาปรับพอสมควรอันนี้ปลูกซ้ำปีที่3แล้วค่ะครับปลูกซ้ำปีที่3ปีแรกๆนะคะเขาก็ไม่ค่อยลงหัวเยอะอะค่ะประมาณได้ต้นละขีด2ขีดอย่างเงี้ยค่ะครับเราปลูกเยอะค่ะปรุงดินไม่ค่อยดีด้วยแต่รองพื้นอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ป้าพันธ์มีประสบการณ์นะคะป้าพันธ์ก็จะวิธีค่ะปลูกให้ได้เยอะอะค่ะทำให้ดินพุนๆแล้วก็ให้เขาลงหัวทำต้นใหญ่ๆลำใหญ่ๆอะค่ะก็จะได้ต้นละ3โลอย่างเงี้ยค่ะต้นละ3โลจากที่เคยมาได้ต้นละขีด2ขีดเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมพอดินได้นะคะเขาก็จะลงหัวได้เยอะขนาดนี้ค่ะของคุณอังคณานะคะก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วน่ะเขาน่าจะได้ขีด2ขีดนะคะเพราะว่าดินยังไม่ได้ค่ะปีนี้ที่ไปดูอะค่ะสูงท่วมหัวแล้วก็ลำต้นเขาแบบเท่าแขนค่ะ
ค่ะวันนี้คุณอัคนามาด้วยไหมครับค่ะมาค่ะแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ขุดนะคะแต่ว่าต้นนี่สูงท่วมหัวเลยเหรอฮะอาจารย์ค่ะค่ะของคุณแม่ตระกูลก็ได้ประมาณโลถึงโลครึ่งก็มีค่ะค่ะปลูกปีแรกเอาใส่เยอะคุณแม่ตระกูลรู้วิธีว่าต้องทำดินปูนพุนนะคะแล้วต้นเขาจะสูงท่วมหัวแล้วลำก็จะใหญ่ออกดอกด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอเคอาจารย์ตอนนี้เรารู้เลยนะว่าถ้าหากเราปรุงดินดีนะอาจารย์นะจากที่เราได้ไม่มากเนี่ยแล้วตอนนี้มันเบิร์สออกมาที่ใหญ่มากทีนี้ผมอยากจะถามว่าแล้วไอ้ตัวสารในตัวขมิ้นเนี่ยเทียบกับที่สุราษฎร์ที่นครศรีเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมอาจารย์ตอนเก้าพันเนี่ยปลูกอะค่ะเก้าพันที่ได้มาเอาไปวิเคราะห์ได้ประมาณ 11% ค่ะแต่ว่าตัวที่เราเอามาปลูกด้วยดินมีชีวิตน่ะได้ 9-10% ค่ะแต่ไอ้ที่ไม่ปรุงน่ะไม่ถึง6ค่ะก็แสดงว่าสูงเท่าตัวจากถ้าไม่ปรุงนะอาจารย์นะไอสารที่ว่าเนี่ยนะค่ะนะแต่ก็ยังสู้ใต้ไม่ได้ยังสู้ที่เขาวงไม่ได้ค่ะค่ะเพราะว่าปริมาณผลผลิตเขาได้ด้วยค่ะที่เขาวงต้นทุนต่ำด้วยค่ะแต่ถ้าจะมาปลูกที่อีสานน่ะมันต้องลงทุนปรุงดินเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกเพื่อที่จะขายเป็นกิโลละ15-20 บาทอย่างเงี้ยค่ะเราจะขาดทุนแต่ถ้าเราปลูกที่โซนอีสานแล้วเราจะเอาของคุณภาพกิโลละ15-50 บาทขึ้นไปเราถึงจะได้ค่ะนั่นก็คือต้องดูเรื่องสารข้างในด้วยว่าของเราต้องสูงค่ะค่ะนะโอ้ยน่าสนใจมากแล้วแต่ถ้าเราปลูกเพื่อใช้อ่ะค่ะก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาแปรรูปในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ของที่มีคุณภาพค่ะเพราะผลผลิตมันสูงค่ะนะฮะก็คือปลูกน้อยให้ได้มากค่ะอาจารย์ครับสุดยอดเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะฮะทั้งคุณอังคณาที่บอกว่าปลูกได้เยอะนั่นนะฮะผมคิดว่าคงจะต้องเอารูปอะไรต่างมาดูทีนี้วันนี้ที่มีรูปเนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่านี่รูปของท่านอาจารย์ยันยงใช่ไหมหรือว่าไงอันนี้คุณแมงโก้ค่ะคุณแมงโก้เนี่ยจะเอาข้าวสังหยดทำนาข้าวสังหยดแล้วก็คุณแมงโก้อ๋อวันนี้หล่อขึ้นมากเนี่ยผมเลยจำไม่ได้โอเคที่สวนคุณนันทนาสวนลีลาวดีค่ะมาเยี่ยมกันแล้วข้างขวาก็คือจะเป็นใบกัญชาของอาจารย์ยันยงนะคะอันนี้ปลูกรอบที่2 นะคะครับค่ะทีนี้ที่ส่งรูปมาเนี่ยต้องการสื่อยังไงฮะต้องการจะบอกว่าไอ้กัญชาไอ้เนี้ยปลูกด้วยดินที่ใส่ถ่านใช่ไหมอาจารย์แล้วมันเป็นยังไงมันต่างจากไอ้ปลูกกัญชาทั่วไปไหมครับก็ถ้าชิมนะคะอาจารย์ชนิดจุลินทรีย์แล้วก็เนี่ยนะคะหนูชิมใบสองชนิดนะคะครับใบที่ใส่ดินมีชีวิตเนี่ยเขาจะอร่อยอร่อยชิมด้วยรสตัวเองนะแต่ยังไม่ได้ไปวิเคราะห์นะคะใบคือจะได้คนละรสชาติเลยค่ะเช่นอีกฝั่งหนึ่งเขาใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเงี้ยค่ะครับครับค่ะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ตัวเนี้ยจะได้คนละรสชาติค่ะแล้วแล้วอาจารย์ชิมเยอะไหมถึงขนาดนั่งหัวเราะเลยไหมอาจารย์ไม่ค่ะใบสองใบเนี่ยค่ะเวลาที่เราคิดว่าด้วยความอร่อยเนี่ยเลยชิมเช็ดจนนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวก็สองแก้วค่ะชิมใบคนละใบสองแก้วก็นั่งชิมกันสองคนอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่าเขารู้สึกเหมือนกันกับเราไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนอื่นเขาเห็นความแตกต่างไหมครับอาจารย์ถ้าหนูไม่บอกว่ามันต่างทุกคนก็จะไม่สังเกตค่ะสุดยอดเลยนะนี่ฮะนี่ใบใหญ่มากค่ะใบมันใหญ่นะแล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะค่ะอันนี้คือเอาดินเก่าที่ปลูกไปแล้วรอบนึงมาปรุงใหม่ค่ะแล้วก็ปลูกอะค่ะคือเพราะฉะนั้นยิ่งปรุงยิ่งงามค่ะยิ่งปรุงยิ่งดีค่ะดินที่ปลูกกัญชาไปรอบนึงแล้วอะค่ะรูปตรงนี้เนี่ยอาจารย์ประพิษมีอะไรเสริมไหมนะฮะว่าที่มันออกมางามอย่างนี้นะฮะเพราะในเรื่องการปรุงนะหรือว่าอาจารย์ประพิษนี่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ไปดูหรือได้ไปชิมเหมือนกับที่อาจารย์
ถ้าอาจารย์แพทองไหมกัญชาเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับอาจารย์มันจะมีปลูกแล้วก็เมาปลูกแล้วก็เป็นยาครับครับครับถ้าปลูกไม่ถูกวิธีก็จะเมานะครับที่แต่ฟังอเมริกาเนี่ยเขาจะชอบแบบเมาแต่ว่าของเราจะไปทำยาแต่ว่าก็คือปลูกแล้วยังได้สารที่เป็นยาน้อยครับยังไม่เข้าใจกันนะครับว่าก็คือที่ทางฝั่งยุโรปเนี่ยเอาเมาเขาว่าเอามันเขาว่านะใช่ไหมอาจารย์เขาก็ต้องการเหมือนกันครับแต่เขาปลูกไม่ได้เหมือนสกลนครนะครับอันนี้ก็เป็นใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะสกลนครนี่ชื่อก็ดังไปทั่วโลกอยู่แล้วเรื่องกัญชานะครับยังไม่ต้องถึงขนาดใช้ถ่านเนี่ยสกลนครเนี่ยเขาบอกว่าที่คนสกลนครบอกว่าไม่ต้องมาสอนหรอกในเรื่องปลูกกัญชานะไม่ต้องวิจัยหรอกคือมันอยู่ในจิตวิญญาณใช่ไหมอาจารย์สายเลือดอาจารย์อยู่ในสายเลือดนะครับครับเขาก็ปลูกกันมานานแล้วครับบนภูพานนะครับก็คุณภาพดีที่สุดในโลกเขาว่าอย่างนั้นนะครับถูกต้องโอเคตอนนี้เรามีที่สุดในโลกอยู่แล้วอาจารย์แต่พอมันสุดในโลกเนี่ยปกติมันจะไปต่อไม่ได้ไงแต่ตอนนี้พอบอกว่าสกลนครดีที่สุดในโลกเนี่ยพอทานมีชีวิตเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นดีที่สุดในจักรวาลไหมอาจารย์ก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าจำนวนจุลินทรีย์เขาจะมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาจะอยู่ในฐานได้มากขึ้นครับแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงหรือต่างจากที่อื่นไหมครับก็เท่าที่ทำมามันก็คือสารสำคัญมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันมี THC กับ CBD ท่านอาจารย์แพทองถ้าหากว่าเราใช้อย่างนี้นะอะไรเพิ่มขึ้นมันต้องขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยค่ะถูกต้องถ้าสายพันธุ์เขาเดิมที่เขาทำได้สูงสุดเท่าไหร่เขาก็จะได้ประมาณนั้นค่ะมันต้องเลือกสายพันธุ์ด้วยค่ะอาจารย์มันมีขีดจำกัดแต่ละสายพันธุ์แล้วที่สกลนครนี่มีสายพันธุ์พิเศษไหมวิเคราะห์นะคะอาจารย์<_dance> คือพอดีมันยังไม่ได้เอาไปวิเคราะห์ก็เลยยังพูดไม่ได้นะคะโอเคอีกหน่อยเราวิเคราะห์อีกหน่อยเราวิเคราะห์สมมุติฐานเฉยๆค่ะใช่แต่อาจารย์ทดสอบแล้วว่าอร่อยนะอาจารย์นะแค่บอกว่าอร่อยเพราะว่าหรือไม่เราก็ดมกลิ่นนะคะอาจารย์ถ้าเราสัมผัสได้มันมีสารเมาเราจะมึนๆใช่ถ้ากัญชาที่มีถ้าปลูกแบบอินทรีย์อะค่ะถ้าไปเทียบอะค่ะอาจารย์ระหว่างปุ๋ยเคมีกับใช้อินทรีย์นะคะอันนี้ยังไม่ได้ใช้ดินมีชีวิตนะคะเขากินนะคะเขาถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยเขาจะกินมะม่วงหอมสดชื่นแต่ถ้าเกิดใช้ปุ๋ยหรืออะไรพวกนี้เข้าไปอะค่ะเขาจะได้กลิ่นมึนๆเราพอเขาอยู่เยอะๆนะคะเราจะมึนแบบชาๆค่ะอาจารย์กับอีกฝั่งนึงเขาจะแบบว่าได้แบบไอ้สดชื่นง่วงนอนอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่สตอรี่อาจารย์บพิษไอ้นี่คือสตอรี่ที่พวกเราจะต้องพูดอย่างนี้เห็นไหมครับคือคุยกับนักวิชาการเนี่ยผมว่าเขาตีแตกนะเอาละไอ้นี้เป็นการบ้านเดี๋ยวเราทำวิจัยต่อนะเรามีทีมนักวิจัยที่นี่มาถึงตรงนี้สิคุณดำสังเกตดูที่มีฐานแล้วนะมีอะไรต่ออะไรอันนี้รูปนี้ท่านอาจารย์แพทองส่งมานะไม่ทราบว่าเป็นรูปของใครจากใครสวนคุณอังคณาค่ะอาจารย์คุณอังคณาอยู่ในนี่ไหมครับเดี๋ยวดูนะได้ไหมคะได้คุณอังคณาตอนนี้เอ่ยถึงคุณอังคณาแล้วอังคณาลิศนะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแน่คุณอังคณาใช้ชื่ออะไรครับ99เปิดกล้องหน่อยค่ะพี่อังค่ะเปิดกล้องอ๋อ999นี่ใช่ไหมฮะกดโอเคได้แล้วฮะครับสวัสดีครับนี่อาจารย์แพทองเอารูปนี้ออกมาครับคุณอังคณาแน่คุณอังคณาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะมีคนทั่วประเทศเลยจ้องดูอยู่นะและเราก็ไม่ได้ปิดเป็นความลับอ่ะนะแต่อยากจะทราบว่าพื้นที่ที่คุณอังคณาทำเนี่ยแต่ก่อนหรือดินที่ปลูกเนี่ยแต่ก่อนมันก่อนที่จะมาใช้วิธีใหม่เนี่ยดินพวกนี้มันเป็นดินอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นดินสำหรับปลูกบ้านค่ะอาจารย์
ดินบ้านดินถมบ้านดินเอามาถมเพื่อที่จะปลูกบ้านนะนี่คือบ้านหลังที่ผมไปดูนะใช่ไหมครับตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่านี่รีบเริ่มปลูกแล้วนะวันที่ผมไปนี่ยังเป็นลูกรังอยู่นะสองแปลงครับที่อาจารย์เห็นนะโอเคเสียงอาจจะขาดหายอาจจะเป็นเพราะสัญญาณนะคุณอังคณาครับตอนที่ผมไปตอนนั้นนะถ้าหากว่ามันเป็นดินลูกรังเนี่ยถ้าหากว่าเป็นดินลูกรังเลยเนี่ยโดยไม่ได้ปรุงอะไรเลยเนี่ยมันจะปลูกผักงามอย่างนี้ไหมไม่ค่ะอาจารย์มันก็ไม่หรอกค่ะแค่ประทังชีวิตเพราะว่าหนูลงกุ้ยช่ายนี่นานหลายนี่ที่หนูมาปรุงดินก็เริ่มจะเขียวเริ่มจะแตกกอขึ้นมาบ้างแล้วค่ะเอาละคุณดำดูนะเริ่มจากดินสร้างบ้านนะคุณดำหญ้ามันยังไม่ขึ้นเลยแต่ตอนนี้คุณอังคณาเนี่ยนะเขาปรุงดินแล้วปลูกผักเนี่ยนี่เป็นการปลูกครั้งแรกเฉพาะแปลงนี้ใช่ไหมฮะค่ะครั้งแรกเลยค่ะครับเอาละตอนนี้คุณอังคณาปรุงยังไงนะหลายท่านตอนนี้อยากจะฟังและใจจดใจจ่อเลยวันนี้ทุกคนเงียบหมดเลยอ่ะนะคืออยากจะรู้ว่าเอาดินสร้างบ้านที่ปลูกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณอังคณาปรุงยังไงก็เอามาปรุงสูตรดินมีชีวิตของอาจารย์แพทองนี่แหละค่ะโดยทำยังไงครับแล้วก็มีขี้แก่ปรุงขี้แก่แล้วก็น้ำหมักค่ะหมักแล้วก็มีลูกเผาถ่านถังที่อาจารย์ไม่เห็นวันนั้นครับปุ๋ยหมักจุลินทรีย์และถ่านอาจารย์ทั้งอาจารย์บพิษกับอาจารย์แพทองช่วยเสริมได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าพี่เขาสัญญาณไม่ค่อยชัดนะก็ดินว่าเราเข้าใจแล้วล่ะครับดินนี้ก็ปกติจะปลูกไม่ขึ้นแหละครับปลูกผักปลูกอะไรไม่ขึ้นครับต้องดำครับต้องที่เป็นก้อนๆ นะคือก้อนหินลูกรังนะครับนะนี่ไงคุณดำก้อนครับอ๋อครับก้อนหินลูกรังนะครับครับจะปลูกไม่ขึ้นนะครับปลูกไม่ขึ้นแน่นอนครับทีนี้พี่เขาปรุงยังไงคุณดำเพราะเมื่อกี้เสียงมันขาดเกินอ่ะนะครับก็มันจะมีการอบรมเขาก็ทำไปตามที่อาจารย์มาสอนนะครับอาจารย์ไปสอนเขาก็ไปทำเขาก็ผสมเขาเรียกอะไรคุยครอบเอาอาจารย์แพทองก็แล้วกันคืออาจารย์ตอนนี้คนฟังทั่วประเทศนะแล้วเขาก็คงจะไม่มีโอกาสได้ไปอบรมกับอาจารย์นะเอาเป็นว่าอาจารย์ช่วยไขข้อตรงนี้เนี่ยนะให้คนฟังอยู่ทั่วประเทศที่ว่าทำอย่างไรที่สามารถเอาลูกรังซึ่งปกติลูกรังเนี่ยเวลาถูกน้ำและบดอัดเนี่ยมันแข็งแล้วนะปลูกอะไรไม่ขึ้นแต่ของพี่เขาเนี่ยนะของคุณอังคณาเนี่ยนี่เขาปรุงครั้งแรกตอนที่ผมไปเนี่ยมันยังไม่ได้ปรุงไงอาจารย์แล้ววันนี้โผล่มาอย่างนี้แล้วอาจารย์แพทองช่วยกรุณาหน่อยครับค่ะก็คือพี่อังคณาเขาก็จะเอาหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้ไปอ่ะจากสวนพุทธะเอาไปเลี้ยงอาหารครัวเรือนแล้วก็เอาข้าวน้ำข้าวเลี้ยงอะค่ะก็จะเป็นน้ำหมักสูตรอาหารครัวเรือนตัวนี้จะเร่งดอกผลค่ะแล้วก็ใช้ขี้ไก่แกรบอะค่ะขี้ไก่ที่มีแกรบด้วยใช่ขี้ไก่แกรบค่ะก็ใช้ถักจากเตาอาจารย์บพิษนะคะถักตาส่วน1:4ถ่าน1 ส่วนขี้ไก่แกรบ4 ส่วนแล้วก็น้ำหมักที่ว่านะคะเอาใส่ประมาณ10ถ้าเป็นกระสอบอะค่ะ1 กระสอบกับขี้ไก่แกรบ10 กระสอบค่ะก็ใช้น้ำหมักประมาณ10 ลิตรค่ะแล้วเอาดินใส่1 ส่วนคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็หมักเอาไว้ก่อนค่ะหมักสัก7-15 วันค่ะครับค่ะก็เอาไปใส่เป็นปุ๋ยอะค่ะค่ะเอาไปใส่โรยเป็นปุ๋ยประมาณ10 ลิตรต่อพื้นที่ประมาณ10 เมตรนะคะ
10 ตารางเมตรใช้นิดเดียวแค่นั้นเหรออาจารย์1ลิตรต่อ1ตารางเมตรประมาณนี้ค่ะต้องเริ่มใส่น้อยๆค่ะพอสักพักนึงก็เติมค่ะอาจารย์ค่ะเติมครับพอโตก็เติมค่ะค่อยเติมไปเรื่อยๆอันนั้นตารางเมตรหนึ่งประมาณลิตรหนึ่งนะฮะอัตราส่วนที่ใช้ก็ใช้ถ่าน1ส่วนนะฮะแล้วขี้ไก่แกรบนี่ประมาณ4ส่วนแล้วก็ดิน1ส่วนแล้วก็ใช้น้ำหมักที่จากสวนพุทธธรรมเนี่ยนะฮะเอาแล้วก็หมักไว้ประมาณสัก2สัปดาห์เอางั้นนะอาจารย์นะค่ะ2สัปดาห์ทีนี้อาจารย์พอเรามีดินอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะดินอย่างที่ของคุณอังคณานี่มีอาจารย์บอกว่าใช้แค่ลิตรเดียวต่อพื้นที่1ตารางเมตรอันนี้ถูกนะอาจารย์นะค่ะนะพอใส่เข้าไปในดินแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถปลูกพืชได้เลยไหมอาจารย์ครับก็ต้นยังเล็กก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะก็ปลูกได้เลยค่ะค่ะปลูกได้เลยแล้วก็รดน้ำได้เลยค่ะทีนี้พอพืชเขาโตเขาต้องการอาหารเราก็ต้องเติมค่ะเติมเพิ่มให้เขาค่ะทุกสัปดาห์ใช่ไหมพี่อังค่ะค่ะถ้าเยอะเราก็ไม่ต้องใส่เพิ่มค่ะถ้าเห็นว่างามแล้วค่ะก็ต้องดูว่าพืชเขาโตไหมอาหารพอไหมค่ะเราก็ต้องสังเกตแล้วก็เติมค่ะโอ้โหนี่สุดยอดเลยคือพอมาอบรมกับอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ก็จะสอนเลยว่าเวลาใส่เข้าไปไม่ใช่ว่าโอ้โหข้ามีของเยอะก็ใส่ไปเยอะเปล่าเลยนะแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็ยังบอกว่านี่คือสูตรเร่งดอกสูตรเร่งใบสูตรการเจริญเติบโตนี่มันลึกมากแล้วนะผมว่านะแต่ว่าตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคุณอังคณาเนี่ยนะก็ใช้ตามสูตรที่อาจารย์ว่า1ตารางเมตรเนี่ยนะเอาปุ๋ยใส่เข้าไปนะประมาณลิตรนึงอ่ะดำนะทีนี้พออาจารย์บอกว่าผู้ที่ปลูกผักเนี่ยจะต้องสังเกตว่าพฤติกรรมของพืชที่มันงอกออกมาเนี่ยว่ามันจะปุ๋ยพอหรือไม่พอเนี่ยสังเกตยังไงฮะอาจารย์อันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคนปลูกเลยค่ะอาจารย์คุณอังคณาเพราะว่าจะสังเกตได้ยังไงว่าต้นมันเนี่ยงามนักวิจัยชาวบ้านเลยค่ะเพื่ออย่างเงี้ยค่ะเราดูรู้ไหมว่ามันขาดปุ๋ยหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยดูรู้ไหมฮะคุณอังคณาค่ะรู้ค่ะอาจารย์แล้วก็สังเกตที่ต้นมันถ้าเป็นสีออกเขียวไม่เข้มค่ะอาจารย์ครับแล้วก็ต้นก็เริ่มไม่สดใสพอเจริญเติบโตแล้วก็เติมเลยค่ะอาจารย์โอเคเพราะว่าโอเคนี่จะสังเกตทุกวันเพราะว่าหนูจะดูเช้าโอเคตอนนี้ขอหยุดตรงนี้ก่อนพอคุณอังคณาดูว่าถ้ามันงามไม่ต้องใส่แสดงว่าปุ๋ยมันพอแต่พอไม่งามแล้วเนี่ยคุณอังคณาก็เติมปุ๋ยที่ว่าไปเนี่ยปุ๋ยที่ท่านอาจารย์แพทองอธิบายเมื่อกี้ถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะโอเคถ้าใช่อาจารย์ฮะหรือคุณอังคณาคุณอังคณาใส่ยังไงใส่บริเวณรอบต้นหรือว่าใส่แบบเขาแรกที่ว่าเขากันไปเลยหรือยังไงค่ะก็โรยตามร่องที่ไม่มีต้นกล้าอาจารย์ค่ะโรยไปยาวๆช่วงที่มันเว้นระยะต้นกล้าค่ะไม่ต้องใส่ระหว่างแถวระหว่างแถวคือไม่จำเป็นต้องมารวยให้รอบต้นเฉพาะต้นนะฮะคุณอังคณาเราสามารถโรยบริเวณระหว่างร่องถูกไหมครับระหว่างร่องนะเพราะฉะนั้นอาจารย์บพิษช่วยดูด้วยนะตอนนี้มันเหมือนกับการอบรมไงนะเราไปอบรมกับท่านอาจารย์แพทองกับอาจารย์บพิษแล้วตอนนี้คุณอังคณาเป็นผู้ปฏิบัตินะอาจารย์ครับผมไปอบรมรอบแรกน่ะผมมาปลูกตายหมดครับนี่ไงทำไมเป็นไงครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะเหมือนเอาใหม่อาจารย์ไปอบรมกับท่านอาจารย์แพทองใช่ไหมครับรุ่นแรกครับแล้วก็เอามาปลูกตายหมดใช่ไหมเพราะว่าใส่เยอะคิดว่ามันจะเหมือนในทั่วไปนะครับเราก็กลัวไม่งามใช่ไหมครับนี่ไงคุณดำนะคุณดำต้องเตือนป้าใหม่ด้วยนะคุณดำตายหมดป้าใหม่นี่ไฟแรงมากป้าใหม่นี่ตอนนี้เตรียมของไว้เยอะ
ถ้าป้าใหม่ไม่ได้ฟังปากจากปากว่าจันทร์ประพิษนี่ขนาดเป็นกูรูเรื่องทานนะป้าใหม่นะแล้วถ้าป้าใหม่คิดว่าป้าใหม่มีของตุนไว้เยอะนี่ไม่ใช่ป้าใหม่อย่างเดียวนะอาจารย์แพทองอาจารย์รู้ไหมพอเราออกอากาศปุ๊บนี่นะในกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มใจร้อนคือคนสูงอายุในใจร้อนมีคนหนึ่งสั่งซื้อจากอาจารย์ประพิษเลย4ตันเมื่อคืนผมรู้ปุ๊บเนี่ยตีสองอ่ะผมบอกห้ามให้นะสีตันท่านบอกอาจารย์ช้าไปแล้วเขาส่งมาหมดแล้วสีตันนะเพราะนั้นไอ้สีตันเนี่ยนะอาจารย์เพชรทองเขายังไม่เคยมาอบรมกับอาจารย์นะอาจจะเหมือนอาจารย์บอพิษก็ได้นั่นก็คือใส่ไปเลยตายหมดค่ะถ้าเพื่อยังเล็กนะคะตายค่ะสมมติว่าย้ายปลูกอะค่ะตายค่ะแต่ถ้าเกิดพืชโตแล้วต้นไม้ใหญ่อะค่ะก็คือใส่ได้ค่ะใส่เยอะได้เช่นต้นมะม่วงต้นผลไม้นะคะใส่ไม้ยืนต้นนะจ๊ะนะที่มันแข็งแรงแล้วนะค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนสนุกมากอาจารย์ประพิษครับดีแล้วที่สารภาพนะแล้วไปรู้ได้ไงว่ามันตายเพราะปุ๋ยลูกรังเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุสูงมากครับอาจารย์แล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เราย่อยสลายลูกรังได้ครับเขาจะปลดปล่อยแร่ธาตุมาเยอะครับนี่ไงครับเขาปุ๊บครับใช่ครับผมปลูกข้าวโพดอีกคืบเดียวเขาจะออกดอกเลยครับนั่นไงโอ้ครับนี่ไงนี่คือผู้รู้มากไงคุณดำนี่ผู้รู้มากรู้วิชานะมีความรู้เต็มศีรษะเลยแล้วก็ไปปลูกเลยนะฮะปรากฏว่าไอ้ต้นข้าวโพดเนี่ยแทนที่มันจะค่อยๆโตนะสะสมอาหารแล้วออกฝักไอ้นี่คืบเดียวออกแล้วคุณดำอ๋อนี่คือในกรณีที่มันตายที่ท่านอาจารย์บพิษว่าคือในมันย่อยแล้วปลดปล่อยธาตุอาหารมันเป็นเรื่องของความเข้มข้นธาตุอาหารมากเกินไปแล้วต้นพืชต้นเล็กรากมันยังอ่อนแอก็เน่าตายได้ใช่ไหมครับต้องระวังป้าใหม่บอกป้าใหม่ไม่ใช่ดินลูกรังไม่เป็นไรแม่ไม่แน่ไม่เดี๋ยวถามท่านอาจารย์แพทองจากประสบการณ์นี่ป้าใหม่ยังเถียงนะคือนักเรียนสมัยนี้เนี่ยมีสิทธิ์เถียงครูได้นะอาจารย์ป้าใหม่บอกว่าอ้าวฉันไม่ได้ใช้อะไรนะดินลูกรังฉันดินฉันจะ go on my way นะฉันจะใส่เยอะๆรวยซะอย่างอ่ะคือของเยอะเดี๋ยวก็รู้อาจารย์ว่าอย่างไงหรือจะให้ป้าใหม่ลองถ้า1ต้นนะคะอย่าใส่เกิน1ถ้วยนะคะ1ถ้วยหรือครึ่งลิตรนะคะใส่ดูก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคือถ้าเราเพาะเมล็ดนะคะเดี๋ยวไปเพาะเลยอะค่ะเขาจะไม่ขึ้นเพราะว่าเขาจะเข้มข้นเกินไปอะค่ะแต่ถ้าเกิดเขาโตมาแล้วนะคะมีใบมีอะไรเงี้ยค่ะสัก20วันขึ้นนะคะใส่เลยค่ะห่างๆต้นหน่อยค่ะแล้วก็ดินกบนะคะประมาณถ้วยหนึ่งอะค่ะถ้วยแกงแรงมากแสดงว่าแรงมาก คุณอังคณาครับคุณอังคณาหลังจากที่ไปอบรมมาแล้วเนี่ยเจอความล้มเหลวเหมือนกับท่านอาจารย์บพิษไหมครับหมายความว่าคือใจอยากจะได้เยอะๆใส่เยอะๆเหมือนกับอาจารย์เนี่ยหรือว่าอาจารย์แพทองสอนให้ดีมากห้ามนักการหนาว่าเวลาใส่อย่าใส่เยอะอย่างนั้นน่ะแล้วก็ตามอาจารย์แพทองใช่ไหมหรือว่าตามอาจารย์บพิษต้องรู้ตามอาจารย์แพทองค่ะดูเห็นไหมงั้นก็จะตามอาจารย์แพทองผมไม่ตามตาใหม่ผมไม่ตามอาจารย์บพิษรุ่นสองเก่งกว่ารุ่นแรกครับพอดีไอ้รุ่นแรกนะคะก็คือไปอบรมอยู่ในห้องแลบมาค่ะแล้วก็แบบว่าให้คุกค่ะอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1นะคะแล้วทุกคนคิดว่าเอามาปลูกได้เลยค่ะก็เลยตายหมดค่ะแต่ก็ถือว่าอย่างนี้อาจารย์ผมสอนมาเยอะแล้วนะครับคนที่มีความรู้มากอย่างอาจารย์ประพิษเนี่ยมีเยอะมากที่มาเรียนกับผมนะแล้วก็พยายามใส่เข้าไปเยอะๆไงยังเห็ดเนี่ยอาจารย์นะตามทฤษฎีคือถ้าใส่ 10% เนี่ยผลผิดสูงมากแต่อาจารย์รู้มั้ยเปอร์เซ็นต์เสียนี่สูงมาก 70-80% น่ะยังเห็ดหูหนูเหมือนกันถ้าอาจารย์ใส่อาหารเสริม 6-8% นะลาเขียวทั้งนั้นมันต้องใส่แค่ 2% เส้นใยเหลืองเดินเนี่ยผมหัวเราะเลยเมื่อกี้อาจารย์ประพิษรับสารภาพอ่ะนะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
คุณดำให้ผมหัวเราะก่อนนะดีตรงที่ว่าเป็นกรณีศึกษาครับที่ท่านอาจารย์บุญคิดเจอแบบนั้นเพราะว่าแน่นอนคนรุ่นหลังก็จะได้รู้แล้วคราวนี้ก็จะปรับได้ถูกนะจะได้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นนี่ไงเป็นอานิสงส์ที่คุณอังคณานะได้เรียนรู้จากกูรูทั้งหลายซึ่งแต่ละท่านก็ได้ลองผิดลองถูกแล้วจึงเอาประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะมาเล่าหรือมาสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาก็ใช่ว่าครูทั้งหลายหรืออาจารย์ทั้งหลายจะไม่เจอปัญหามาก่อนคุณดำครับนะนี่ด้วยน้ำอดน้ำทนของนักวิจัยเนี่ยเขาถึงเอามาสอนแล้วเขาถึงจะมาสั่งนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ยังไงแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือผมไปเหยียบพื้นดินแห่งนี้มาแล้วแล้วพื้นดินแห่งนี้เนี่ยคุณอังคณากำลังสร้างบ้านอยู่คุณดำแล้วเอาลูกรังมาผมใส่แล้วจู่ๆมาคุณอังคณาก็ทำเป็นแปลงขึ้นมาผมยังถามเลยว่าไอ้ลูกรังอย่างนี้มันปลูกต้นไม้ได้เหรอแกบอกได้ผมยังไม่เคยเชื่อเพราะว่าผมปลูกไม่เคยได้ไงแต่วันนี้เนี่ยมาเห็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะวันนั้นผมเห็นแต่ลูกรังไงแต่วันนี้คุณอังคณาได้ปลูกแล้วแล้ววันนี้ผมได้ประจักษ์ออกมาแล้วนะครับว่าต้นไม้ที่ออกมาเนี่ยนี่คือปราชญ์หรือนักวิชาการชาวบ้านจริงๆที่สอนเรานะเพราะเขาเป็นปราชญ์ที่ได้รับความรู้จากปราชญ์อีกทีหนึ่งนะแล้วก็เอามาแสดงผลออกมาโอเคดูต่อฮะโทษอันนี้คืออาจจะวันแรกก็ได้ผมสลับนะก็คือเมาหน่อยขับรถมาเพิ่งถึงนะอาจารย์เพิ่งส่งรูปมาผมก็สลับไปงั้นก็แสดงว่ารูปนี้รูปแรกนะอาจารย์เนาะนะนี่เหมือนเพิ่งจะปลูกครับยังไม่ใบยังไม่อันนี้คือเพิ่งปลูกใช่ไหมคุณอังคณานะเพิ่งปลูกแล้วถึงจะไปนี้ห่างกันกี่วันครับเพราะผมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ได้กี่วันแล้วครับค่ะตัวนั้นอันนี้ตัวเก่าที่อาจารย์ตัวนี้ที่ถ่ายรูปนี้เพิ่งจะ2วันเองค่ะอาจารย์อืมโอ้โหมันตั้งต้นได้แล้วเออทีนี้ไอ้นี้ก็คือแปลงที่ผมไปดูมันจะไม่ได้มีอย่างนี้เลยนะวันนั้นอ่ะนะวันนั้นต้นยังเล็กๆอยู่เลยอาจารย์แพทองดูสิทิมออกมาอย่างนี้วันนี้อาจารย์ได้รูปมาหรืออาจารย์ไปถ่ายรูปนี้มาพี่อังคณาเพิ่งส่งมาให้ดูค่ะนานที่อาจารย์ไปดูแล้วงามนะคะอาจารย์เนี้ยค่ะนี่อันนี้คืองามแล้วค่ะไม่กี่สัปดาห์ใหญ่นะครับเนี่ยวันที่ผมไปดูนะแค่นี้อยู่นะคุณดำนี่สัปดาห์เดียวนะครับดีนะเนี่ยที่อาจารย์แพทองไม่ได้ไปดูวันนี้นะถ้าอาจารย์แพทองไปดูวันนี้เนี่ยอาจารย์แพทองจะเอามาเล่าให้ฟังมากกว่านี้เพราะอาจารย์จะเขาเรียกอะไรเด็ดแล้วก็กินตรงนั้นไม่ใช่ยังไม่กินหักให้ดูก่อนว่ามันเปาะนะแล้วกรอบขึ้นมาจ้ะสวยครับสวยนี่ขนาดอยู่กลางแกล้งแล้วนี่นะไม่ได้อยู่ในลองเห็นอย่างนี้คงภูมิใจในลูกศิษย์นะนะแล้วอาจารย์บพิษเนี่ยถึงว่านะทำงานทั้งวันทั้งคืนก็เพราะว่าไปเห็นอย่างนี้ไงไปเห็นลูกศิษย์แล้วไอ้ตรงนี้พอมันเปลี่ยนเป็นเงินแล้วเขาได้เงินกลับมาเนี่ยเรามีความสุขเลยอย่างอาจารย์บพิษไปที่ไหนก็เปล่าประกาศเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่อยู่ในโครงการนี้ถึงหมื่นแล้วไอ้คำว่าถึงหมื่นแล้วคืออะไรอาจารย์บพิษครับก็10,000 บาทต่อเดือนเป็นเป้าหมายของโครงการครับแล้วรายนี้ถึงไหมหมื่นบาทต้องถามใหม่ได้กี่หมื่นแล้วครับคุณอังคณาครับเดือนต่อเดือนนะครับต่อเดือนได้ไหมหมื่นเนี่ยคิดว่าได้ค่ะได้อาจารย์สูงสุดเคยได้เท่าไหร่ครับสูงสุดนะครับสูงสุดก็เพราะว่าของหนูจะทำแล้วก็ครับค่ะอ๋อค่ะเฉพาะวันนี้ที่ประชารัฐที่ผักแปลงนี้นะวันนี้วันเดียวก็ได้400-500แล้วค่ะยังไม่หมดนะเพราะว่าหนูขายทุกวันโอ้โหคุณดำนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องคลามนะซึ่งคุณอังคณาพาไปดูข้างหลังนะคุณดำคลามคุณอังคณาช่วยเล่าให้ฟังเรื่องคลามหน่อยว่าแต่ก่อนปลูกเนี่ยไม่ได้สูงเลยนะแล้วก็ปลูกแค่ครั้งเดียวก็เอาไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ย
สามารถเก็บไปได้อีกหลายครั้งใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะปีที่แล้วปลูกครั้งแรกค่ะปลูกครั้งแรกต้นก็สูงอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ปรุงใส่ดินมีชีวิตทั้งหมดแล้วก็ใส่ไปบ้างก็ได้เนื้อทำอยู่ก็เกือบร้อยโลค่ะปีแรกก็ได้ต่อสองแต่มาปีนี้ขัดเพี้ยลงหรือว่ามีอุปสรรคหนูก็ยังปลูกดีมีชีวิตแล้วนะหนูก็ยังได้ร้อยห้าสิบโลค่ะปีนี้นี่ขนาดเพี้ยลงนะค่ะเนื้อทำเพิ่มขึ้นแต่ก่อนที่จะใส่ไปทานใส่อะไรต่างเนี่ยเคยได้เท่าไหร่ฮะสูงสุดถึง100มั้ย98โลนั่นสูงสุดนะ98นะครับก็ถือว่าดีค่ะแต่ปีนี้เพิ่มขึ้นค่ะ150โลถ้าเพียงไม่ลงก็จะได้ต่างกันเยอะนะครับใช่มั้ยคุณดำนะนี่เห็นมั้ยคุณอรพิมพ์บอกมาว่าสวยมากเนี่ยเพราะวันนี้ยังไม่ถึงคิวคุณอพิมพ์นะเพราะว่าเฉพาะคุณอังคณานี่ตอนนี้เวลาเกินไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเพราะเราเห็นผักอย่างนี้เนี่ยผมไม่อยากจะขยายต่ออ่ะนะคือหมายถึงไม่อยากจะข้ามต่อคุณดำไอ้นี่แต่ไม่ใช่ของคุณอังคณาแล้วไอ้เงี้ยนะผมว่านะไอ้นี่คงใส่จะ3ดาว3ดาวนาซอแล้วล่ะใช่มั้ยอาจารย์นันทนาค่ะแปลงนี้คุณนันทนาแล้วก็คุณแก้วตายคนนึงค่ะผัก3สาวนี้จะคุณภาพเหมือนกันเลยค่ะจะปลูกผักเอกกันค่ะถ้าได้ฟังสามสาวเนี่ยนะคุณดำไม่ได้กลับบ้านหรอกแกคุยอร่อยมากครับนะพี่อันนี้ที่ปลูกเนี่ยครับพี่อากาศมันร้อนหรือมันเย็นครับที่ปลูกตอนเนี้ยตอนนี้ช่วงนี้ก็เริ่มมีหนาวบ้างแล้วค่ะเริ่มมีหนาวแต่จริงๆก็ปลูกมาก่อนที่จะเริ่มหนาวใช่ไหมครับว่าทีแรกปลูกจังหวะค่ะอากาศก็มีส่วนด้วยค่ะอาจารย์อ๋อครับครับแต่ว่ายังไงธาตุอาหารน่าสำคัญที่สุดแล้วครับอากาศก็มีส่วนด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่านี้มันไม่ใช่งามอากาศนะครับแต่ตรงนี้นะคุณดำตอนที่ผมไปเนี่ยก่อนหนาวนะครับนะฮะครับยังไม่หนาวมากนะฮะแล้วมันงามมากอันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าสามสาวเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์แพทองหรืออาจารย์บพิษสามารถช่วยพูดด้วยนะฮะได้นะครับเนี่ยครับแปลงนี้นะครับอาจารย์มีทีวีมาถ่ายแล้วนะครับไทยพีบีเอสมาถ่ายเขาก็เป็นเขาก็มาดูโครงการเรานี่แหละครับว่าสามารถปลูกบนดินลูกรังได้ครับดินลูกรังนะคุณดำแล้วอยู่ใต้ร่องสวนสุดยางครับครับครับอาจารย์ครับลักษณะอย่างเงี้ยที่ดูเมื่อกี้ไอ้ที่รูปเก่านะครับอาจารย์ที่เป็นผักสลัดตรงนั้นอันนั้นน่ะเทียบชั้นได้กับผักไฮโดเลยอาจารย์อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสวยกว่าด้วยนะเพราะว่าความสมบูรณ์ของใบอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ขนาดกอมันเนี่ยใช้ได้เลยนะอาจารย์ผักเผือนี่ดีกว่าผักไฮโดผักอันนี้นะครับผักอันนี้กรุงเทพสั่งได้นะครับส่งลงกรุงเทพนะครับไม่เน่าครับอาจารย์นี่ไงใช่นี่ไงต้องหาจุดแข็งเก็บได้นานคือถ้าเป็นไฮโดรนี่นะมันเน่าเร็วนะแป๊บเดียวนั่งใช่แต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นผักอินทรีย์มันแข็งแรงนะวันก่อนที่อาจารย์แพทย์ทองบอกว่ามันเก็บไว้ได้ในตู้เย็นหรือเก็บไว้หรือขนส่งเนี่ยนะใช่มันไม่เน่านะเขาเรียกว่ามันไม่ฉ่ำน้ำอาจารย์แล้วมันเอ๊ะถ้าอย่างนี้ถ้าเราปลูกไอ้สกลนครเนี่ยถ้าสมมติว่าป้าใหม่ต้องการหรือคุณนงรักนี่ถ้าคุณนงรักเห็นนี่สั่งแล้วนะคุณดำแล้วสั่งยังไม่พอนะโอนเงินก่อนด้วยนะอย่างนี้เนี่ยนะส่งได้ไหมครับอาจารย์ส่งอยู่ประจำอยู่แล้วครับส่งประจำอยู่แล้วครับมีส่งลงกรุงเทพนะครับเหรอใช่ครับคุณอัญชนาที่ตอนนี้รับออเดอร์ไหมเดี๋ยวจะบอกในกลุ่มนี่แหละมีพอที่จะส่งไหมมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกค่ะไม่เยอะแต่ว่าอาจารย์บพิษเขามีเครือข่ายนะมีอะไรก็ผ่านอาจารย์บพิษก็แล้วกันแต่ว่าอย่าสั่งทีละ100กิโลเหมือนกับคุณนงรักสั่ง4ตันนะให้คนอื่นเขาบ้างนะฮะแป้งนึง
โอเคเดี๋ยวเราต่อก็ฝากญาติค่ะส่งไปญาติอันนี้ของใครฮะคุณนันทนาค่ะออกไปแล้วค่ะคุณนันทนาออกไปแล้วเออไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณนันทนาค่ะถ้าไปดูใกล้ๆนะคะอาจารย์ถ้าฝึกใกล้ๆทั้งสลัดทั้งอะไรใบเขาจะมันเลื่อมๆใช่ไหมอาจารย์ใช่มีเขาเรียกมีนวลใต้ใบไอ้มันจะสวยกวางตุ้งของเขานะคะนี่ไงกวางตุ้งอาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยดูค่ะกวางตุ้งสี่ขีดค่ะหนึ่งต้นนะคะสี่ขีดเกือบครึ่งกิโลดำโอ้โหโอ้โหเนี่ยสองต้นก็ได้หม้อหนึ่งละหม้อเล็กๆคณะก็น่ากินครับนะฮะนี่ดูต้นหอมนี่น่าจะเป็นของคุณอังคณาอยู่นะต้นหอมทุ่มึกสุกผมจะเคยจะได้ไปนะเพราะว่าได้ชี้ต้นพริกนี่บอกต้นพริกนี่ได้หลายตังค์อยู่นะอะไรทำนองนั้นน่ะนี่ใช่ไหมของคุณอังคณาที่ข้างบ้านน่ะใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้ของคุณอังคณาค่ะแต่พอดีรูปมันสลับกันใช่ใช่ใช่นะฮะคุณดำดูหอมแบ่งเออหอมอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรหอมคุณใช่ดูมันสมบูรณ์ดิใบก็สวยนะครับใบก็สวยคุณภูนสวัสดิ์ถามว่าผักงามแบบนี้หนอนสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ตอบว่าไงว่าหนอนสนใจไหมก็มีบ้างมีบ้างนะฮะครับนะฮะเพราะฉะนั้นหนอนก็กินเหมือนกันเพราะมันไม่ได้มีสารพิษอะไรที่หนอนไม่กินนะฮะแต่ด้วยความที่มันแข็งแรงไงแล้วมันมีจำนวนเยอะครับอาจารย์นะครับมันกูดำกูดำดูรูปนี่ที่อาจารย์แม่ทองบอกว่ามันกูดำนะมันดูแล้วมันอยากจะขมือบเอาน้ำสลัดใส่ถ้วยไปนั่งข้างๆแปลงอาจารย์เนี่ยแล้วสลัดไม่ขมด้วยนะคะอาจารย์ครับใช่ไหมกรอบแล้วก็รสชาติขมนะนี่ลุงแดงนี่รูปสุดท้ายนี่เป็นรูปที่บ้านคุณอรพิมพ์นะเข้าใจว่าบ้านคุณอรพิมพ์นี่แหละนะเมื่อกี้ออกมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วที่คุยกับคุณอรพิมพ์นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยกยอดไปคือของคุณอรพิมพ์นี่ยาวแน่นี่ขนาดดูอย่างเงี้ยกูดำนะดูปลูกมะละกอดูผลผลิตที่ออกมานะฮะโอ้โหมันไม่รู้จะอธิบายยังไงต้องเอาวันนั้นน่ะต่างหากเลยนะครับครับก็โอเคผมเดี๋ยวนะฮะเหนื่อยแล้วตอนนี้นะเห็นต้นผักต้นอะไรต่ออะไรสวยครับสวยจังขนาดสูงกลางแจ้งนะครับก็ตอนนี้เราคงไม่มีโอกาสที่จะให้สมาชิกเข้ามาถามอ่ะเนาะเพราะเวลาเลยไปประมาณครึ่งชั่วโมงอาจารย์ทั้งสองอาจารย์บพิษกับอาจารย์แพทองจะมีอะไรเสริมตอนนี้ก่อนไหมแล้วก็ถ้าจบแล้วเนี่ยคราวต่อไปเราจะไปยกยอดไปคุยในเรื่องของสวนคุณอรพิมพ์นะเพราะตรงนั้นเนี่ยสวนคุณอรพิมพ์มีหลายเรื่องที่น่าสนใจด้วยเพราะยิ่งเรื่องของเห็ดด้วยนะครับแต่วันนี้เรายังไม่ได้พูดกับคุณอรพิมพ์แต่คราวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรานัดกันว่าจะเป็นวันไหนนะฮะแต่ในวันนี้เนี่ยท่านทั้งสองมีอะไรเสริมอีกไหมครับครับก็ผักนี้น่าส่งเสริมนะครับเพราะว่าต้นทุนเราต่ำมากครับต้นทุนเราต่ำแล้วก็เกษตรกรเนี่ยสร้างรายได้ดีนะครับตัวนี้เพราะไม่ได้ซื้อที่อื่นเลยครับฐานแล้วก็ทำเองครับวัสดุอุปกรณ์เราทำเองหมดครับคือมีกำไรอย่างเดียวนะครับทีนี้แล้วก็ทีนี้ในสมาชิกถามมาเนี่ยนะฮะว่าในการปลูกผักเนี่ยต้องเพาะกล้าก่อนไหมนะหรือว่าเอาเม็ดใส่ตรงนั้นเลยนะอันที่หนึ่งนะฮะแล้วหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะที่อาจารย์บพิษบอกว่าต้นทุนต่ำเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยใช่ไหมใช้เฉพาะตรงนี้ไม่ได้ใส่ NPK ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งใบ อะไรต่ออะไรนี้ ใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่ามันต้นทุน
ต้องถามไปลองถามอังคณาดูไม่แต่ไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวไปแล้วครับตอนนี้คงออกไปแล้วล่ะหรือว่าครับยังอยู่ในอีกที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ที่บอกว่าไม่ได้ใส่นะครับอาจารย์ไม่ใส่ครับครับไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่โอเคในฐานะที่อาจารย์แพทองนะท่านเป็นผู้สอนมาเยอะต่อเยอะแล้วเนี่ยนะวันนี้อาจารย์มีอะไรที่อยากคุยลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคุยให้ทุกท่านที่ฟังในวันนี้ไหมนะครับว่ามาปลูกผักโดยใช้สิ่งที่เรานวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มันจะทำให้หนึ่งนะฮะต้นทุนถูกสองคุณภาพดีแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือรายได้นะฮะและอันสุดท้ายก็คือดินตรงนั้นน่ะมันสามารถเอาไปปลูกอย่างอื่นได้อีกไหมหลังจากนั้นเพราะว่าเวลาเราปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยนะดินมันกลายเป็นดินด่านไปเลยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยดินมันจะเลวไปไหมหรืออะไรทำนองนั้นเนี่ยอาจารย์ในฐานะที่สอนลูกศิษย์ลูกหามาเป็นพันแล้วตอนนี้อาจารย์เฝ้าสังเกตดินตรงนั้นเป็นยังไงนะค่ะยิ่งปรุงยิ่งดีค่ะที่เขาบอกว่าต้องย้ายปลูกไปเรื่อยๆอะค่ะปลูกขอบนี้แล้วต้องพักดินนะคะแล้วก็ย้ายปลูกอะค่ะแต่จากที่เกษตรกรแล้วก็ทีมนักวิจัยชาวบ้านพากันทำอะค่ะยิ่งปลูกยิ่งงามค่ะยิ่งคามปีแรกเท่าประมาณ1เมตรอะค่ะปีที่2คือที่เดิมอะค่ะ3เมตรเลยค่ะโอ้โหคุณดำขอลูกเลยอาจารย์กำลังพูดว่าถ้าปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเทคโนโลยีที่ผ่านมาเนี่ยต้องย้ายผีตองเหลืองไงคือไม่สามารถปลูกซ้ำได้แต่ตรงนี้ท่านอาจารย์บอกว่ายิ่งปลูกซ้ำก็ยิ่งดีดินมันก็จะดีขึ้นเพราะทำการปรุงไปได้ตลอดนะครับไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดแข็งนะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆแล้วก็สามารถที่จะปลูกตรงนั้นได้ค่ะครับก็ตรงนี้แหละค่ะความยั่งยืนของเราก็จะมีตรงนี้แหละค่ะยิ่งปรุงยิ่งดียิ่งงามค่ะที่สำคัญก็จะได้ไอ้พืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยแล้วก็อร่อยมีคุณค่าค่ะสารสำคัญเราก็กินได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สูงเวอร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะต้องถ้าจะสูงเราจะพูดได้ก็ต่อเมื่อเรามีงานวิจัยมารองรับค่ะแต่ว่าจากผลเบื้องต้นของแต่ละสมุนไพรอะค่ะก็อย่างน้อยเขาก็เกินเกณฑ์มาตรฐานสมุนไพรไทยอะค่ะค่ะครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ภูมิใจไหมเห็นลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะต่อไปเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกอะไรถ่ายทอดต่อกันไปเรื่อยๆพอถ่ายทอดต่อไปเรื่อยก็จะมีปราชญ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วความสำคัญอาจารย์ก็จะน้อยลงนะเหมือนกับทางเหมือนกับผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยสอนเรื่องเห็ดมา50ปีเนี่ยนะตอนนี้ผมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแต่เราในฐานะเป็นครูเนี่ยนะพอเรามาเห็นแบบภาพกว้างอะอาจารย์เรามีความภูมิใจนะผม อยากจะให้กำลังใจอาจารย์ว่าอาจารย์จงภูมิใจเถอะว่าต่อไปนี้นะลูกศิษย์ลูกหาจะเพิ่มทวีคูณไปเยอะมากเลยเพราะมันเป็นเชิงประจักษ์ออกมาแล้วนะครับครับให้กำลังใจอาจารย์นะเพราะว่าเรายังมีอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำในเรื่องของเอามาทำเป็นอาหารอะไรต่ออะไรอีกและอาจารย์บพิษด้วยว่าตอนนี้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของฐานเรื่องต่างๆไปอีกเยอะนะแล้วตอนนี้สถาบันซิงโครตรอนก็เข้ามาแล้วเราได้คุยกับท่านอาจารย์ดร.บัวบานแล้วท่านบอกว่าแม้ว่าโครงการกำลังรออนุมัติแต่พร้อมที่จะเดินหน้าทำการวิจัยไปด้วยคุณดำอันนี้น่าปลื้มใจนะฮะน่าปลื้มใจเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเราทุกคนที่ฟังอยู่ในเนี้ยนะฮะให้กำลังใจท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกนะฮะแล้วก็เป็นผู้เสียสละแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดนะฮะวิชาการต่างๆตรงนี้ออกมานะคุณดำนะฮะคุณดำเชิญสรุปเลยวันนี้สนุกมากครับขอบคุณครับอาจารย์แล้วก็วันนี้นี่ได้หลายเรื่องนะครับแล้วก็ได้เห็นประจักษ์นะครับชัดแจ้งกับผลงาน
ะครับที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยจากที่ท่านอาจารย์ได้มุมานะทำกันมานะครับรวมถึงท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับทั้งในเรื่องที่มีการเจอตัวที่เป็นฐานตัวคาร์บอนดอทนะครับตัวนั้นโดยบังเอิญนะครับดังนั้นก็นำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแบบที่พื้นฐานมากนะครับซึ่งอาจารย์แพทองบอกว่าถ้าจะทำในห้องแลบยุ่งยากวุ่นวายและไม่เสถียรครับแต่กลายเป็นว่ามาเจอโดยบังเอิญและเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ยากแล้วก็ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้เนี่ยที่เป็นหลักจริงๆก็คือว่าที่เราคุยกันมาหลายวันแล้วก็เป็นสัปดาห์หลายตอนเนี่ยครับเรายังไม่ได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าจากฐานนะครับซึ่งท่านอาจารย์บพิตรเริ่มจากเตานะครับจากฐานเสร็จแล้วเอาฐานไปใช้ท่านอาจารย์บพิตรก็ปูพื้นฐานให้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลาใส่ฐานจะอะไรฐานมันจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์อากาศน้ำนะครับหรือสารอาหารเข้าไปเก็บอยู่วันนี้เราได้มาเจอแล้วว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์บพิตรบอกแล้วก็รวมกับถึงในเรื่องของจุลินทรีย์ผู้แฝดนะครับที่ท่านอาจารย์แปรทองได้นำมาเอาทั้งหมดนี่มาประยุกต์รวมกันเป็นดินมีชีวิตโดยส่วนผสมก็จะมีดินนะครับมีตัวปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็น้ำหมักนะครับซึ่งอาจจะเอามาน้ำหมักที่ผู้แฝดเอามาใส่แล้วก็มาใช้ในการย่อยเศษอาหารก็ได้นะครับเพื่อให้ได้คุณค่านะครับหรือว่าธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะฮะมาผสมรวมกันนำดินตัวนี้ไปใช้เติมเข้าไปนะครับซึ่งท่านอาจารย์บอพิษก็กำชับว่าถ้าในกรณีที่เป็นดินลูกรังเนี่ยอย่าลืมว่าตัวจุลินทรีย์นี้สามารถมีคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อยนะครับทำลายตัวก้อนหินหรือก้อนดินลูกรังที่แข็งเป็นหินเนี่ยให้สลายได้เพราะนั้นเนี่ยเขาจะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารมากถ้าใช้มากเกินไปโอเวอร์โดสนะครับสำหรับพืชเล็กๆ เนี่ยนะครับก็รากเน่าตายได้เพราะนั้นก็เป็นกรณีศึกษาก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็อาศัยนักวิจัยพื้นบ้านนะครับหลายๆคนที่เอาไปใช้ก็ลองเก็บข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าดินล้วนปนทรายเป็นไงดินทรายเป็นยังไงใส่มากน้อยแค่ไหนนะเป็นข้อมูลแล้วก็อย่างพี่นะครับสามสาวอะไรนะครับอาจารย์ผมลืมไปแล้วนะครับก็วันนี้สามสาวดาวนาซอสามสาวดาวนาซอนะวันนี้เราได้1ท่านซึ่งก็อธิบายให้เห็นแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ไปดูไปเยี่ยมมาแล้วนะครับช่วงที่ก่อนที่จะปลูกผักซึ่งตรงนั้นเป็นดินพื้นที่ที่เอาลูกรางมาถมนะครับใช่ไหมอาจารย์เพื่อทำบ้านนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลืออยู่แล้วก็ปรับปรุงดินตรงนั้นโดยใช้เนี่ยดินมีชีวิตใช้ถ่านใช้จุลินทรีย์ทั้งหลายนะครับเข้าไปก็สามารถที่จะปลูกผักได้นะครับปลูกผักได้นะครับรวมถึงพื้นที่เดิมที่ปลูกอยู่ในร่องยางพาราซึ่งเห็นแล้วเนี่ยปลูกผักสลัดคอใส่สวยนะครับทั้งดูรูปร่างหน้าตาสีสันนะครับผิวพรรณสวยแล้วก็ท่านอาจารย์แพทองก็ไปเด็ดทิมมาแล้วด้วยนะนั่นก็เป็นข้อการันตีได้อย่างหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือสุดท้ายที่จันบพิษบอกก็คืองานนี้มันก็จะมาสิ้นสุดหรือว่าเห็นผลตรงที่ว่ามันเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะครับซึ่งก็หลายคนก็ได้ตามเป้าแล้วก็คือ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อย่างพี่ของเราที่ผ่านไปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับบางเดือนก็สูงกว่านั้นนะนี่คือบทสรุปของวันนี้นะครับซึ่งเห็นซึ่งตอนต่อไปเนี่ยครับก็จะมีพี่อรพิมพ์หรือมีท่านอื่นอีกนะครับก็มาให้เห็นกันว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเหมือนที่ท่านอาจารย์อนุนได้บอกไว้ก่อนที่ผมจะสรุปก็คือว่าต้องขอขอบพระคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับของท่านอาจารย์แพทองนะครับท่านอาจารย์บพิษด้วยทั้งสองท่านและท่านอื่นๆด้วยต้องกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะครับที่ทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ครับวันนี้มีเรื่องราวสำคัญเยอะนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับถ้าใครสงสัยเรื่องของการทำดินมีชีวิตอีกทีนึงนะครับรออัพขึ้น YouTube แล้วไปทวนดูนะครับว่าหมักยังไงสัดส่วนยังไงหมักกี่วันใช้ยังไงนะจะได้ถูกต้องนะครับแล้วได้ผลยังไงก็เอามาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็สมควรกับเวลาครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อนุเอื้อตระกูลนะครับท่านอาจารย์บพพิษแล้วก็ท่านอาจารย์แพทองของเราด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวกับเรานะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ